على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดอิหม่ามนาซีรุดดีนบินยะฮยาคณะกรรมการทุกท่านกอติฟนะครับทุกท่านนะครับผู้ร่วมงานและดานะครับคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานณวันนี้ครับขอความรักความเมตตาความเอ็นดูความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแต่พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮฺได้ทรงให้มีวันนี้ครับพี่น้องครับระหว่างที่ผมคอยนะครับอาจารย์อับดุลสุกอตอานิสมันเดี๋ยวมีติดธุระนิดหนึ่งนะครับอาจารย์มีเห็นเสริมและกำลังตามมาพี่น้องครับอยากจะเล่าถึงเรื่องความผูกพันวันนี้เราพูดถึงคุณครูนะครับหรือความรู้ของคุณครูที่จากไปแล้วก็สืบสานเจตนารมณ์ของการเป็นลูกศิษย์นะครับในการที่พูดคุยกันพี่น้องครับที่ผมขออนุญาตพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อประมาณสัก37ปีอาจารย์37ปีนี่ก็นานมากนะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ฉะนั้นพวกผมนะครับมีอาจารย์อัชรีเรืองป่าอาจารย์มุฮัมมัดอาจารย์อับดุลวะฮีบบางประโยชน์อาจารย์ซิดดีกแล้วก็หลายท่านจึงเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์นะครับสมัยนั้นก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับอาจารย์ยะยาโตมังงีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องครับเรียนกับอาจารย์ยะยาโตมังงีเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นชั่วโมงแรกของวิชาแรกนะครับชั่วโมงแรกของวิชาแรกนะครับจำได้ว่าท่านได้สอนพวกผมในชั่วโมงเรียนก็คือวิชานิติศาสตร์อิสลามนะครับหรือวิชาฟิกฮุกะฮะนั่นแหละครับก็เรียนหนังสือกับท่านนะครับอาจารย์ยะยาโตมังงีรอฮิมะฮุลลอฮ์ครับขออนุญาตพูดถึงคุณครูและก็คุณครูหลายท่านไปนะครับเวลาท่านสอนเนี่ยพวกผมทุกคนที่เป็นนักเรียนนะครับรู้สึกประทับใจสิ่งที่ประทับใจก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับคุณครูในยุคนั้นนะครับเป็นคุณครูที่นอกจากเป็นคุณครูในชั้นเรียนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคุณครูทุกขณะย่างก้าวของลูกศิษย์การแนะนำความรู้การให้ข้อคิดแม้กระทั่งนอกวิชาเรียนนะครับท่านก็บอกกับพวกผมว่าถ้าช่วงปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างเนี่ยมาที่มูลนิธิกันที่นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาก่อนที่บอกนะครับว่ามาหนองจอกนะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสมัยนั้นเวลาที่เราบอกหนองจอกเนี่ยโอ้โหไกลอาจจะเรียกว่าไกลโพ้นนะครับถนนทางก็ไม่ดีนะครับเย็นก็ไม่มีรถกลับนะครับไม่มีรถกลับจริงๆนะครับเราก็มาอยู่กันที่นี่ครับน่าจะเป็นค่ายแรกๆที่พวกผมได้มีโอกาสมาเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ยะยาตั้งก็เปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับมีแต่นี้ปัจจุบันก็ยังมีตั้งคนเดียวของเราเนี่ยครับคุณมุฮัมมัดนะครับมุฮัมมัดแล้วก็คุณสมหวังนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนๆนะครับที่ทำค่ายร่วมกันณเวลานั้นพี่น้องครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ฝึกฝนมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ทำงานค่ายร่วมกันอันนี้เป็นความประทับใจที่ลูกศิษย์ทุกคนนะครับได้มีความรู้สึกแบบนั้นพี่น้องครับถ้าจะถามถึงตอนนี้นะครับเราจะเห็นวันนี้นะครับหรือในชั่วโมงของจังหวัดในไม่ใช่จังหวัดในย่านหนองจอกเนี่ยบ้านนอกกรุงเทพเนี่ยโอ้รถดาววิ่งเต็มไปหมดพี่น้องแต่ยุคนั้นพี่น้องครับก็เคยถามอาจารย์ยะยาโตมังงีรอฮิมฮุลลอฮ์ว่าอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์เดินทางไปสอนหนังสือเนี่ยที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์เนี่ยอาจารย์ไปยังไงอาจารย์ท่านบอกว่าก็ต้องต่อรถไปจากหนองจอกไม่มีโอกาสได้นั่งอยู่แล้วนะครับเที่ยวแรกไปต่อที่มินบุรีอาจากมินบุรีไปบางกะปิจากบางกะปิก็ไปโรงเรียนศาสนูปถัมภ์พี่น้องครับมันเป็นความยากลำบากจริงๆของครูและครูยุคนั้นนะครับเรียนเลยครับว่าแล้วอาจารย์ได้ค่าตอบแทนยังไงอาจารย์บอกซอบีนอย่างเดียว
นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประทับใจพี่น้องลองนึกภาพว่าคุณครูเดินทางจากบ้านนะครับตอนนั้นอาจารย์เนี่ยปัจจุบันอิหม่ามของเรานาซีรุดีนนะครับอาจารย์ฮานีใครหลายๆคนยังเป็นเด็กๆเลยนะครับโดยประมาณนั้นอุตาอาจารย์มุกตาหรือใครเนี่ยพี่น้องครับแต่อาจารย์ท่านไปทุกวันไปสอนหนังสือไปกลับก็นึกภาพก็คือคงถ้าจะบอกแล้วก็คงแทบจะไม่ได้นั่งแต่ความเป็นตัวอย่างของคุณครูณเวลานั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าความการบูญาฮะดาการวิริยะอุตสาหะการบากบั่นในความรักที่จะสอนหนังสือของคุณครูณยุคนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับที่เราได้เห็นถึงความยากลำบากนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับนับถึงอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นะครับและคุณครูหลายท่านนะครับที่ให้ความรู้นั่นนะครับก็บอกกันเกินกับพี่น้องว่าเมื่อคุณครูของเราจากไปสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่ตกทอดมานะครับสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณครูได้รับก็คือการเป็นผู้สืบทอดมรดกจากท่านนบีซึ่งความรู้แล้วเราก็สืบทอดความดีจากคุณครูของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำไปกับพี่น้องว่านี่คือคุณครูหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวชื่อกระทำอาจารย์อับดุลสกอตนะครับท่านเป็นครับอาจารย์ใหญ่นะครับโรงเรียนนะครับศรัทธาชนนะครับวันนี้อาจารย์อยู่เสื้ออยู่กับเราแล้วครับอาจารย์ครับเรียนอาจารย์ก่อนนะครับก่อนพูดคุยกันนะครับมีเรื่องราวดีๆกับเรื่องของการสูญเสียคุณครูแล้วเรามีอะไรที่จะเป็นเรื่องราวดีๆกับเราครับพี่น้องครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับกับบรรยากาศนะฮะในการที่เราได้มารวมตัวกันแล้วก็มาเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนาแล้วได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาพี่น้องฮะการที่เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ช่วยในงานศาสนาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในนิยามะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาอิยะฮ์ดียัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันค็อยรุลลักมินฮุมดินนะอัมท่านนบีได้เคยบอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้คนได้รับทางนำให้เจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำเพียงแค่คนเดียวท่านนบีได้บอกว่าคอยรอนและการเป็นคอมเมนต์นานดีกว่าการที่เจ้าจะมีนะฮะมีอูดแดงและครอบครองซะอีกอูดแดงนั้นก็คือยานพาหนะที่มีค่าที่สุดในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าการที่เราเป็นเหตุนะพี่น้องไม่ใช่เป็นคนสอนอย่างตรงแบบตรงๆนะแต่เราเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความประเสริฐมากกว่าการที่เราจะมีทรัพย์สมบัติที่มันมีค่าที่สุดซะอีกเพราะนั้นวันนี้เราเห็นการช่วยเหลือกันนะเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเห็นร้านค้าเราเห็นบรรดาตากล้องที่มาจากหน่วยงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะจากมูลนิธิอิสลามของเราตรงนี้เองหรือว่าจากยาตีมทีวีหรือว่าจากทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์หรือว่าจากทีมงานอันอิคลาสนะต่างก็มาเพื่อขอได้มีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาในการเผยแพร่ศาสนาพี่น้องฮะวันนี้หัวข้อของเรานะครับว่าสังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อบรรดาผู้รู้จักไปเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าอุลามะเนี่ยบรรดาผู้รู้เนี่ยคือคนที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ในช่วงแรกของผมเนี่ยนะในการแนะนำกับพี่น้องเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องหะดีษบทนึงอันนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่บันทึกในซอฮีห์บุคอรีและก็มุสลิมรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่ามีกลุ่มชนหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มชนอับดุลกอยส์เนี่ยเป็นชนเผ่าหนึ่งเมื่อก่อนนะพี่น้องในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9เนี่ยเป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสงบหมดปีที่8ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พิชิตนครมักกะฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปีที่9เนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาหาท่านนบีมาหาทำไมฮะมาหาเพื่อมาเรียนรู้มารับอิสลามบ้างมาเรียนรู้บ้างมาทำความรู้จักบ้างแล้วผู้คนก็ทำการรับอิสลามกันอย่างเยอะแยะมากมายในคาบสมุทรอาหรับและหนึ่งในคนที่ยอมรับในกฎเกณฑ์นั้นก็คือวัฟอับดุลกอยส์นะกลุ่มชนของอับดุลกอยส์
กลุ่มชนนี้เนี่ยเขาได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยท่านนบีถามว่ามานินกอมถามว่าไอ้กลุ่มชนที่มาเนี่ยเป็นใครหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นใครที่มากันเนี่ยกอลูรอบีอะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าพวกเขาคือรอบีอะห์คือพวกที่มาจากเผ่ารอบีอะห์ท่านนบีบอกว่ามัรฮาบันบิลกอมกอยรอคอซายาวะลานะดามาขอยินดีต้อนรับขอแสดงความยินดีต้อนรับกับกลุ่มชนนะที่ได้มาพวกกลุ่มชนนี้ก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนาลานัสตะฏิอันนะตีกะอิลลาฟิชชะฮ์ริลฮารอมคนกลุ่มนี้เนี่ยบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์แท้จริงฉันเนี่ยนี่ถ้าผมถอดแมสจะผิดกฎอะไรมั้ยเนี่ยอาจารย์ผิดมั้ยฮะตากล้องถอดได้นะบังดาวุฒิถอดแมสได้ผมถอดแมสได้ป่ะถอดได้นะไม่ใช่ขออนุญาตถอดแล้วกันถอดแล้วนี่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะแล้วต้องถามเพราะเวลาใส่แมสแล้วมันคุยเหนื่อยฮะหวังว่าน่าจะคุยกันได้15 20นาทีเนี่ยน่าจะหมดพอสมควรอาจารย์ถ้าเนี่ยได้อย่างนัสรีถ้ามีละพี่น้องกลุ่มชนนี่มาได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเรามาหาท่านนบีไม่ได้บ่อยนะเรามาหาท่านนบีได้แค่ในเดือนฮารอมคือในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องยุคแห่งการยุคญาฮิลิยะเนี่ยนะแต่ว่าในความเป็นญาฮิลิยะพวกเขาเนี่ยเขายังมีความเชื่อในดินแดนฮารอม1คือดินแดนฮารอมเขาจะไม่ละเมิดกัน2เดือนฮารอมเดือนฮารอมเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดกันกลุ่มชนนี้ได้บอกว่าเราอ่ะมีโจทย์อยู่คือสมัยก่อนอยู่เป็นเผ่านะคืออย่างแถบนี้กับหนองจอกไม่ถูกกับบางกะปิไม่ถูกกับมินบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะพอเวลาหนองจอกจะไปบางกะปิเนี่ยต้องผ่านมินบุรีเพราะฉะนั้นไปในเวลาปกติไม่ได้ต้องไปในเดือนฮารอมอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเนี่ยมาก่อนผมก็อย่างนี้แหละดีนะอัลลอฮ์ตาลาให้เราไปเรียนหนังสือทีนี้วัฟอับดุลกอยสบอกว่ามหาท่านนบีไม่ได้เพราะถ้ามหาเวลาอื่นเนี่ยมันมีเผ่าที่เป็นโจทย์กันอยู่ไม่ค่อยถูกกันถ้าไปหาเวลานั้นเนี่ยมีเรื่องแน่ก็เลยบอกท่านนบีว่ามาได้แค่ตอนเดือนฮารอมวะบัยนานาวะบัยนะกะฮาดัลฮัยมินกุฟฟาร์มุดดอรระหว่างเรากับท่านเนี่ยมีพวกกุฟฟาร์มุดดอรที่มันอยู่ระหว่างทางคือถ้ามหาท่านนบีต้องผ่านกลุ่มนี้แน่แต่ในเดือนฮารอมเนี่ยทุกคนจะไม่ละเมิดกันทีนี้เวลาเข้ามาหาท่านนบีได้เขาก็บอกว่าฟะมุรนาบีอัมรินฟัสลินนุคบิรุบิฮีมันวะรออานาเผ่าอับดุลกอยสบอกท่านนบีว่าขอให้ท่านนบีช่วยสอนเราหน่อยช่วยสอนเราในเรื่องราวที่มันมีการแยกแยะมีการแจกแจงเพื่อเราจะได้เอาไปบอกคนที่ไม่ได้มาเพราะมาเนี่ยมากันได้ไม่หมดเพื่อจะเอาเรื่องราวไปบอกคนที่ไม่ได้มาวะนุดคีลบิฮิลญันนะแล้วเราจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะดูสองเป้าหมายนะสองเป้าหมายของวัฟอับดุลกอยสต้องการในเรื่องนี้เนี่ยก็คืออะไรฮะหนึ่งต้องการที่มาฟังแล้วเนี่ยเอาไปบอกกับคนที่ไม่ได้มาแล้วก็สองต้องการจะเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยให้มีสองประการนี้เนี่ยอยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราได้มานั่งเรียนรู้ทุกครั้งที่เราได้อยู่ในร่องรอยศาสนาในวงการศาสนาเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าประการแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะได้เอาไปบอกกับคนที่ไม่ได้มาและประการที่สองเราได้เรียนรู้และมีความรู้เพื่อที่เราจะได้เข้าสวรรค์และเขาก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีจะใช้เราอิซากุลลอฮ์คอยรอนนะครับจานฮานีแล้วก็ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการห้ามพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ก็คืออะไรฮะก็คือมรดกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอุลามะวะเราะษะตุลอัมบิยาบรรดาอุลามะเนี่ยคือคนที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงอุลามะพี่น้องเวลาที่เราจะคุยถึงอุลามะคุยถึงบรรดาผู้รู้เนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังคุยถึงบรรดาคนที่ได้รับมรดกจากบรรดานบียิ่งใกล้กับท่านนบีเท่าไหร่เนี่ยคนรุ่นนั้นยิ่งมีบทบาทในการได้รับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่านั้นส่วนในยุคเราเนี่ยค่อยๆทยอยออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในเรื่องราวของการจากไปของบรรดาอุลามะนะครับท่านอาจารย์อบูบักรสักกะลอวะกะรอนครับอาจารย์อับดุลสกอร์เราที่รักของเราครับอาจารย์บุสกอร์ดานิสมันใช้เวลาเทศน่าจะเรียกว่าใช้เวลานะอาจารย์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักรวมในการเรียนของท่านน่าจะประมาณสัก20กว่าปีนะอาจารย์
ชีวิตการเรียนที่มหาวิทยาลัยมัดินะนะครับจนกระทั่งปริญญาโทนะครับแล้วก็ยังสาขาอื่นอีกเนี่ยนะครับ17ปีไหมอาจารย์ครับผมประมาณนั้น17ปีกับการใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนถ้านับปีอาหรับเนี่ยจะได้17ถ้านับปีทางไทยเนี่ยนะจะได้16ลดลงไปหน่อยใช่มั้ยเป็นนะครับการทุ่มเทการศึกษานะครับเป้าหมายเข็มมุ่งกลับมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือการบอกกล่าวอิสลามนะครับอาจารย์มุสุกอดเดสมันได้นำเรียนพี่น้องครับเวลาพูดถึงคนที่ได้รับมรดกของท่านนบีเนี่ยน่าปลื้มใจมากๆครับเวลาเราพูดถึงคนที่เขาได้บอกถึงความรู้เขาตามเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้พูดถึงตัวสตังค์นะฮะอาจารย์นะไม่ได้พูดถึงตัวเงินไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินสักการนะครับแต่พูดถึงว่าความรู้ที่มีนั้นเป็นมรดกที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขออนุญาตนำเรียนนะครับอาจารย์ได้นำเรียนถึงนะครับเมื่อรู้แล้วก็บอกต่อความรู้สึกกระหายที่อยากจะได้ความรู้ผมยกตัวอย่างถ้าจะพูดถึงผู้คนที่เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ก็ให้ทางนำนะครับผมนึกถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งก็ท่านอัตตุเฟนอัดดาวส์นะครับคนนี้นะครับอัตตุเฟนอัดดาวซีเนี่ยนะครับเป็นคนที่นำอิสลามมาบอกกับบุคคลที่เรารู้จักว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์เริ่มจากท่านนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มชนอัดดาวส์นะครับท่านเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้เป็นนักกราบกรกรอนสดๆนะครับนอกจากท่านอุมัรอิบนุคอตอบอันแล้วก็ยังมีท่านอัดดาวนะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้ก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องที่มักกะฮ์ก็กำลังเกิดขึ้นว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาข่าวดีจากฟากฟ้าจากอัลลอฮ์มาบอกท่านเป็นคนที่ผู้คนรู้จักและเป็นนักการค้าธุรกิจที่ใครก็ตามที่จะไปทำการค้าขายถ้าอยู่นอกเมืองชานเมืองเนี่ยอาจจะต้องผ่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตระกูลของท่านอัตตุเฟนเนี่ยพี่น้องครับกล่าวกันว่าเป็นกลุ่มชนที่ให้ความรักกับคนที่ผ่านทางใครที่เดือดเนื้อร้อนใจใครที่ได้รับการข่มเหงรังแกจะมีท่านอัตตุเฟนแล้วก็คุณพ่อของท่านเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือหม้อข้าวหรือภาชนะแห่งการหุงต้มไม่เคยยกลงมาจากเตานะครับประตูบ้านเปิดเสมอนะก่อนที่ท่านจะรับอิสลามนะครับท่านไปทำธุระณเมืองมักกะฮ์ณเวลานั้นมันก็มีประเพณีของชาวอาหรับครับประเพณีของชาวอาหรับนะครับก่อนที่จะเป็นฮัจญ์อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยเขาก็ไปเวียนกันรอบกะอ์บะห์ไปเชือดแพะเชือดแกะนะครับแล้วก็นำไปถวายกับบรรดาเทพเจ้าธรรมเนียมว่าเมื่อจะออกจากเมืองมักกะฮ์ก็ต้องไปเวียนรอบกะอ์บะห์ก่อนพอไปถึงด้วยกับความที่ท่านอัตตุเฟสเนี่ยเป็นบุคคลที่เรืองนามเป็นคนที่มีเกียรติชาวกุเรชมักกะฮ์อบูละฮับอบูยะฮันใครต่อใครและหลายคนก็รีบไปต้อนรับอย่างดีสมเกียรติมากๆแล้วก็บอกอัตตุเฟนว่าอัตตุเฟนท่านเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนมีเกียรติมาเยือนบ้านเราก็ดีแล้วแต่ขอเตือนสักนิดหนึ่งเมื่อท่านเจอชายคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัดจะไปฟังเขาจะไปฟังบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดคนนี้เป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์ถ้าท่านฟังแล้วท่านอาจจะเคลิ้มตามก็ได้อัตตุเฟนก็จะบอกว่าเรามาเมืองมักกะฮ์ไม่ต้องการเรื่องนั่นเป็นเรื่องของพวกท่านเป็นเรื่องของพวกท่านที่พวกท่านก็คุยกันเองแต่ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เขาจะเป็นใครฉันไม่สนใจฉันทำธุระฉันก็จะกลับพี่น้องครับเวลาที่อัลลอฮ์จะให้ทางนำกับใครคนใดคนหนึ่งที่หัวใจปราศจากความรู้สึกโกรธความรู้สึกความเป็นรู้สึกรังเกียจผู้คนมีหัวใจดีๆเนี่ยหัวใจแบบนั้นมันเปรียบเสมือนกับภาชนะที่จะใส่ของดีๆชาคูเรตมักกะนะครับบอกว่าอัตตุเฟนจะหากว่าท่านจะไปตอวาฟกะบานะท่านจะต้องไปเจอมุฮัมมัดแน่ๆแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันแนะนำอย่างไรครับเอาสำลีไปด้วยเอาสำลีไปทำอะไรครับเอาไปอุดหู
้าได้ยินชายที่ชื่อมูฮัมหมัดบอกเอาสำนีอุดเลยอย่าไปฟังเดี๋ยวจะหลงกลหลงคารมเขาเพราะนั้นครับท่านอัตุเฟนก็ไม่ได้นึกอะไรพอไปถึงอัลลอฮ์ให้กับท่านเนี่ยได้เจอกับท่านนบีขณะที่ท่านนบียืนละหมาดท่านได้ยินท่านนบีอ่านนะครับท่านบอกว่าเท้าของท่านเนี่ยก้าวไปหานบีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้ยินเสียงท่านนบีอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อาลีคลาสแล้วก็หลายซูเราะห์ท่านรู้สึกก็พูดกับตัวเองว่ามันเป็นคำกล่าวที่น่าฟังแล้วนี่หรือที่พวกชาวกุเรชก็บอกว่าเป็นเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์มันน่าจะต้องพูดคุยกันก่อนพี่น้องที่รักของเราครับท่านได้เห็นกิริยามารยาทของท่านนบีแสดงว่าการดะวะเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ในการเป็นตัวอย่างเรื่องมารยาทสำคัญมากเพราะมารยาทจะต้องมาก่อนคำพูดเหมือนกันนะครับจะประทับใจกันเนี่ยเรื่องของมารยาทก็สำคัญพี่น้องครับพอท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีก็ทักทายท่านเป็นคุยกันท่านตุเฟนร้องไห้บอกนบีครับผมมีอุตส่าห์เอาสำลีอุดหูแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้ผมได้รับอิสลามแล้วท่านก็กล่าวกะลิมะห์รับชะฮาดะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อย่างจุดอย่างที่อาจารย์มุชกอนได้นำเรียนพี่น้องครับเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเลยก็คือเป้าหมายของการเรียนรู้และนำไปบอกต่อท่านตุเฟนได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรื่องราวอิสลามแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในอันดับเบื้องต้นและท่านก็จะนำอิสลามไปบอกกับคนในเผ่ากลุ่มชนของท่านพี่น้องครับท่านอัตุเพนกลับไปเนี่ยดีใจมากครับความสัมพันธ์ของท่านกับคุณพ่อมีมากเลยพ่อจะเข้ามากอดท่านดีใจลูกชายกลับมาอัตุเพนท่านได้บอกกับพ่อว่าพ่อครับอย่าเพิ่งเข้ามาเลยผมบอกกับพ่อก่อนตอนนี้ผมสะอาดนะไม่ใช่ว่าผมอาบน้ำแต่คืออาบน้ำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าหัวใจของผมได้รับความสะอาดเพราะว่าผมมีอิสลามแล้วคุณพ่อได้ถามมาว่าอิสลามอะไรคืออิสลามนะลูกท่านก็บอกอิสลามว่าอัดดีนศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์คุณพ่อบอกจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าศาสนาของลูกก็ศาสนาของพ่อเหมือนกันแล้วก็ท่านผู้เป็นก็ดาวะเชิญชวนคุณพ่อมาสู่อิสลามได้ละนะครับได้คุณพ่อเป็นหนึ่งคนละต่อมาไปหาภรรยาพี่น้องครับจากนั้นก็บอกกับว่าฉันสะอาดแล้วหัวใจของฉันก็ถามว่าพี่เป็นอะไรฉันเป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลเลาะห์ภรรยาก็ถามอะไรคืออิสลามท่านตุเฟนก็ได้บอกจะเป็นไรไปล่ะศาสนาของพี่ก็คือศาสนาของฉันแล้วก็ได้ภรรยามารับอิสลามแล้วก็ลูกของท่านคนในกลุ่มชนของท่านหลายคนแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดหนึ่งจากนั้นก็คือบุคคลที่ชื่ออับดุลซัมหรือท่านอับดุลรอห์มานบิสซักรอใช่ไหมท่านอับดุลรอห์นะครับชื่อเดิมที่ชื่ออับดุลซัมก่อนจะรับอิสลามท่านอับดุลเฟนก็เอาอิสลามบอกกับท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วท่านอบูฮุไรเราะห์ก็รับอิสลามเป็นนะครับหลังจากนั้นปีฮิจเราะห์ศักราชที่6หรือที่7กลุ่มชนของท่านส่วนหนึ่งก็ไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วเขาก็รู้จักที่มีความภาคภูมิใจว่ารู้หนึ่งแล้วก็บอกบัลลิกุอันนีวะลาอายะอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนี่คือความเป็นคุณครูที่บอกต่อเราได้รู้จักท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รู้จักถึงว่าสาเหตุอัสบาบที่ทำให้ท่านรับอิสลามก็มาจากคนแรกก็คือท่านอัตตุเฟนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มชนของท่านฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับมันยิ่งกว่ามรดกยิ่งกว่ามรดกนะครับความรู้นะครับมรดกที่เรามีอัลลอฮ์ให้ก็อาจจะมีบ้านมีทรัพย์สินที่ดีแต่พี่น้องครับมันอาจจะสูญสลายแต่ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับหรือความรู้ที่ให้กับพี่น้องของเราเรารู้หนึ่งแล้วเราก็บอกนั่นเป็นสิ่งที่เป็นการรักษาความรู้ของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับความรู้ต่างหากที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าใจอิสลามความรู้จะทำให้เรารู้จักในส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องครับอิสลามบอกให้เราอิกรอจงอ่านแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้การอ่านการใคร่ควรการพินิจพิจารณาในความรู้อิสลามเนี่ยม
ะครับเป็นต้นเหตุนะครับเป็นปฐมบทที่จะทำให้ความรู้นั้นเกิดความกระจอนไกลนะครับเดี๋ยวเราฟังจากเรื่องราวของอาจารย์บุษกรก่อนแล้วครับอาจารย์ครับผมครับก็สมิลาลฮัมดุลิลละห์นะในเรื่องสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราขาดผู้รู้แน่นอนฮะพี่น้องในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบของความสำให้เราได้เห็นความสำคัญของการมีอุลามะการมีผู้รู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในเรื่องความสำคัญของบรรดาผู้รู้เอาไว้ในหลายๆหะดีษในหลายๆบทอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้รู้พี่น้องอะมีดูอาอีกต้นนึงนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขอเพิ่มซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่เคยให้ท่านนบีขอเพิ่มในเรื่องอะไรเลยนอกจากในเรื่องนี้เท่านั้นก็คืออะไรฮะคือดุอาที่ว่ารับบีซิดนีอินมันโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยนะรับบีซิดนีอินมันขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความรู้ให้ฉันด้วยพี่น้องท่านนบีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะในนครมะดีนะห์ใช้ชีวิตอย่างความพอเพียงโดยที่บางครั้งเนี่ยดังที่เราเคยได้ยินในเรื่องประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮิลาลนึงผ่านไปคือจันเสี้ยวหนึ่งผ่านไปแล้วก็อีกหิล้านหนึ่งแล้วก็อีกหิล้านหนึ่งหมายความว่าผ่านไป3หิล้านเนี่ยระหว่างนั้นคือ2เดือนและซอฮาบะห์ได้บอกว่าภรรยาท่านนบีได้บอกว่าไม่เคยจุดไฟในบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ด้วยกับชีวิตที่ท่านนบีใช้ความเป็นอยู่แบบนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้ให้ท่านนบีขออะไรเพิ่มไม่ได้ให้ท่านนบีขอดุอาว่าขอให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มขอให้มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มไม่ใช่แต่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอินมันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยนะฮะก็อาจารย์อามีนมาแล้วนะฮะพี่น้องเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเวลาที่น้ำมาเนี่ยตะยำมุมใช้ไม่ได้ได้ยินไหมใช่คือตะยำมุมเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้แทนน้ำเท่านั้นเวลาน้ำไม่มีเนี่ยเพราะนั้นทุกครั้งที่อาจารย์อามีนมาเนี่ยผมมักจะอยากจะได้ความรู้จากอาจารย์อามีนมากเลยนะฮะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ความรู้จากอาจารย์อามีนด้วยแต่ให้อาจารย์เขานั่งพักสักพักนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวผมครับผมคุยกับพี่น้องไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าพี่น้องครับพอเวลาเราสั่งให้ท่านนบีขอเพิ่มในเรื่องของความรู้เนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญเรื่องเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลังจากท่านนบีได้มาอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านนบีไม่ได้หมกมุ่นชีวิตของท่านเนี่ยอยู่กับเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องการรับความรู้แล้วเอาความรู้ถ่ายทอดให้กับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นพ่อค้าที่เก่งมากเก่งจนกระทั่งว่าเวลาท่านนบีมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีชี้บอกซอฮาบะห์เลยว่าคนเนี้ยขายอะไรก็ได้กำไรแต่ชีวิตท่านนบีเอาใจใส่กับเรื่องการค้นคว้าหาความรู้เอาความรู้มาให้กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ตั้งมัจลิสในการเรียนรู้แล้วท่านนบีได้กล่าวส่งเสริมในเรื่องของการให้มีวงของการเรียนรู้เนี่ยถึงความประเสริฐอยู่4อย่างในการที่ให้บรรดาซอฮาบะห์มานั่งเรียนรู้กันท่านนบีได้บอกว่ามัจตะมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูตินละไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มารวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์คือรวมตัวกันในมัสยิดในบางรีวายะบางสายรายงานไม่ได้มีการกล่าวถึงมัสยิดหมายความว่ามัจตะมาอะกอมุนกลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์แล้วมาอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วก็มาเรียนรู้กันในเรื่องของคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลานะซะรัตอะลัยฮิมุสซะกีนะนอกจากว่าสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1ซะกีนะความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาลงมาในกลุ่มชนที่ได้นั่งทำการเรียนรู้กันเนี่ยวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะห์และบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเขาพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่ได้มีการเรียนรู้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมาห้อมล้อมพวกเรามาแสดงความยินดีกับพวกเราและอันนี้คือ1ในรุกนอีหม่านของเราว่าเราศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์แล้วมาลาอิกะห์เนี่ยมีงานอยู่หลากหลายมากมีอยู่หลายอย่างมากบางคนรับหน้าที่ในเรื่องนั้นบางคนรับหน้าที่ในเรื่องนี้แต่มาลาอิกะห์อยู่ชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการคอยมาดูแลกลุ่มชนที่ได้มีการเรียนรู้กันกลุ่มชนที่ได้มีการเรียนรู้มีการพูดคุยเรื่องราวของศาสนากันและสิ่งสุดท้ายวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะ
และอัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาบรรดาคนที่นั่งเรียนรู้กันเนี่ยเอาไปพูดชมเชยให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังหมายความว่านี่คือความประเสริฐที่เราจะได้4ประการเวลาที่เราได้ทําการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวงแห่งการเรียนรู้เนี่ยในมัจลิสุลอิลม์วงแห่งการเรียนรู้ถือว่าเป็นวงที่มีความสงบนิ่งมีความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการห้อมล้อมจากบรรดามาลาอิกะห์มีการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เอาบรรดาผู้รู้เนี่ยเอาไปพูดและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลลดีนอามะนูมินกุมวัลลดีนูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮ์ตะอาลาทรงยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้ยกระดับบรรดาผู้ที่มีอีมานขึ้นมาระดับนึงวัลลดีนูตุลอิลมะดะเราะจาตและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ยกระดับบรรดาคนที่มีความรู้เนี่ยยกขึ้นมาอีกระดับนึงหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าการที่เราได้มีอีมานอัลลอฮ์ตะอาลายกระดับพวกเราเนี่ยเหนือบรรดาพวกกุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งพระองค์ได้บอกว่าอุลัยกันอันอามบันหุมอัลลอฮ์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธเหมือนกับปศุสัตว์แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะหลงทางยิ่งกว่าเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้มีนะมีให้เราได้มีสติปัญญาในการคิดไข้ควรบรรดาอุลามะได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้สร้างสิ่งถูกสร้างมาเนี่ยนะแบ่งเป็น3สิ่งสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาให้สิ่งนั้นเนี่ยมีแต่สติปัญญาที่เอาไว้ทำความดีอย่างเดียวและสิ่งถูกสร้างชุดนี้เนี่ยคืออะไรฮะคือมาลาอิกะห์เพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวคุณลักษณะมาลาอิกะห์ว่าลายะซูนัลลอฮะมาอัมรุฮุมยัฟอะลูนมายุอ์มะรูนไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้และจะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้ให้ปฏิบัตินี่คือบรรดามาลาอิกะห์ไม่มีอารมณ์ไฟต่ำอีกกลุ่มนึงอยู่อีกด้านนึงอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างกลุ่มนี้มาเนี่ยมีแต่อารมณ์ไฟต่ำมีแต่ความอยากมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายก็คืออะไรฮะคือปศุสัตว์สัตว์ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถคิดไข้ควรไม่มีการคิดไต่ตองอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมันมาถ้าหิวก็ไปล่าถ้ามีความอยากเมื่อไรก็ไปร่วมประเวณีกันนี่คือปศุสัตว์แล้วสิ่งที่3ที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้มีทั้ง2อย่างนี้เลยก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาให้มีทั้งอารมณ์ไฟต่ำและอัลลอฮ์ก็ให้มีทั้งสติปัญญาในการคิดไข้ควรเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเรามีสติปัญญาในการคิดไข้ควรที่อยู่ทางด้านของมาลาอิกะห์แล้วเราก็มีอารมณ์ไฟต่ำความอยากความไข้ของเราเนี่ยที่อยู่ทางฝั่งของปศุสัตว์สัตว์มีแต่ความอยากพี่น้องมันใช้ชีวิตมีแต่อยู่กับความอยากเวลามันหิวกระหายมันก็ไปล่าตามธรรมชาติของมันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมามาลาอิกะห์มีแต่การทำความดีงามเพราะฉะนั้นอุลามะเวลาที่พูดถึงความประเสริฐของมนุษย์ความประเสริฐของมาลาอิกะห์แล้วเรื่องปศุสัตว์บรรดาอุลามะเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขาสามารถเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยข่มอารมณ์ไฟต่ำของเขาได้แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยประเสริฐกว่ามาลาอิกะห์แน่นอนนะพี่น้องในเรื่องความประเสริฐระหว่างมนุษย์กับมาลาอิกะห์เนี่ยอุลามะมีการพูดคุยกันมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถข่มอารมณ์ไฟต่ำของเขาได้เนี่ยโดยที่อะไรฮะไม่สนองความต้องการในความอยากของเขาในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่กินทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามแต่เขาใช้สติปัญญาในการแยกแยะอะไรที่เป็นสิ่งดีเขาปฏิบัติอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเขาออกห่างนี่คือคนที่สามารถเอาสติปัญญาข่มอารมณ์ไฟต่ำไว้ได้มีกลุ่มหนึ่งพี่น้องมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมนุษย์คนกลุ่มไหนก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาเนี่ยหรือความอยากความใคร่ของเขาเนี่ยมาข่มสติปัญญาของเขามาสยบความคิดของเขาคือไม่สามารถที่จะเอาสมองในการที่จะคิดได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่ว่าเวลามีความหิวก็กินอยากจะได้ทรัพย์สมบัติจะได้มาด้วยการโกงเข้ามาด้วยกับการช่อชนเข้ามาอะไรก็เอาอารมณ์ไฟต่ำเวลามีอารมณ์สำเร็จความใคร่ด้วยกับวิธีไหนก็ตามเขาก็จะใช้วิธีนั้นอุลามะได้บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขามานำหน้าสติปัญญาของเขาเนี่ยแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรฮะอัลลอฮฺตาลาให้สติปัญญาเรามาแต่ว่าเราไม่เอามาใช้ในการคิดเพราะนั้นพระองค์จึงได้ยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้ให้เหนือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายตรงนี้จึงบ่งบอกให้เรารู้ถึงความสำคัญของบรรดาอุลามะ
อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลฮัลยัสตะวิลลดีนะยะอ์ละมูนวัลลดีนะลายะอ์ละมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามันเท่ากันมั้ยบรรดาคนที่มีความรู้กับบรรดาคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันเท่ากันมั้ยแน่นอนนะพี่น้องมันไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขาดจากบรรดาผู้รู้เวลาที่เราเห็นบรรดาผู้รู้เสียไปเนี่ยพี่น้องย้อนกลับไปถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องของการจากไปของบรรดาอุลามะกล่าวถึงการจากไปของบรรดาผู้รู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมอินติซาอันยันตะซิอูฮูแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์จะไม่ได้ถอดถอนความรู้ไปแบบเป็นการถอดถอนออกไปเลยทีเดียววะลากินยักบิดุลอิลบิกับดิลอุลามาแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะถอดถอนความรู้ออกไปด้วยกับการเก็บบรรดาผู้รู้คือด้วยกับการนะฮะด้วยการจากไปของบรรดาผู้รู้ด้วยการเสียชีวิตของบรรดาผู้รู้เพราะฉะนั้นวิธีการที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ในการถอดถอนความรู้ออกไปเนี่ยคืออะไรฮะคือการจากไปของบรรดาผู้รู้คือความการเสียไปของบรรดาอุลามะฮัตตะแล้วเวลาที่อุลามะเสียไปนะผมทิ้งหะดีษนี้ไว้นะพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์อมีนจะมาขยายความเรื่องหะดีษนี้แน่นอนสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่บรรดาอุลามะจากไปหรือว่าสิ่งที่สังคมจะได้หลังจากที่บรรดาอุลามะได้จากไปท่านนบีได้บอกไว้ว่าฮัตตะอีลาลัมยะบะกีอาลิมันจนกระทั่งไม่มีผู้รู้เหลืออยู่พี่น้องฮะคำสอนตรงนี้เนี่ยเป็นคำสอนโดยรวมว่าไม่ว่าสังคมใดก็ตามที่เคยมีผู้รู้แล้วผู้รู้จากไปแล้วเขาก็ไม่แสวงหาผู้รู้ไม่ส่งเสริมในการศึกษาไม่ส่งเสริมในการที่จะมีผู้รู้เวลาที่ผู้รู้ได้ไม่มีผู้รู้เหลืออยู่อิตตะคอรันนาสุรูซันยุฮาลันผู้คนก็ไปยึดเอาคนที่ไม่มีความรู้คนที่เป็นยุฮาคนที่ไม่รู้ฟาซูอิลูฟาฟเตาบิไกริอิลมินและคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็ถูกถามเวลาถูกถามแล้วเป็นไงครับพี่น้องสังคมที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ถูกถามแล้วไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ก็เลยเป็นยังไงฮะฟาฟเตาบิไกริอัลมินเลยตอบคำถามไปโดยที่ไม่ได้มีความรู้สิ่งที่เสื่อมเสียเกิดขึ้นมาสองอย่างคือหนึ่งฟาดอลลูวะอัลดอลลูประการแรกคนที่ตอบไปโดยไม่มีความรู้เนี่ยเขาเนี่ยหลงทางและประการที่สองคือว่าเอาต้นรู้แล้วก็พาชาวบ้านเขาหลงไปด้วยกลายเป็นว่าตัวเองหลงอย่างเดียวไม่พอพาผู้คนหลงไปอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายหะดีษนี้เป็นหะดีษเริ่มต้นในการที่บ่งบอกให้เรารู้ถึงการสูญเสียบรรดาผู้รู้แล้วคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็เริ่มมาทำการฟัตวาเริ่มมาทำการตอบคำถามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคที่ทุกคนกำสื่อทุกคนอยู่ในโลกโซเชียลพี่น้องฮะสังคมที่เราเห็นอย่างชัดเจนถึงความการตอบคำถามของคนที่ไม่รู้เนี่ยคือสังคมในโลกโซเชียลสังคมใน Facebook สังคมในกลุ่ม LINE เพราะเวลาที่ผู้รู้ได้จากไปผู้รู้ได้ตายไปเนี่ยหรือเวลาที่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมาสร้างบทบาทเกิดขึ้นในกลุ่มที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขามีความรู้อะไรแค่ไหนถามว่าพี่น้องอะจะมีผู้รู้คนไหนที่ไปนั่งเถียงกับคนไม่รู้ในกลุ่มโซเชียลเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่เราเห็นผู้รู้ยังมีอยู่มันคือเนี่ยมะพี่น้องมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลายังให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองกลับไปหาคนที่ไม่ได้มีความรู้เลยอย่าเอาตัวเองกลับไปหาคนที่ใช้สื่อในการที่จะแสดงความรู้ออกมาโดยที่อะไรฮะโดยที่ไม่ได้มีการกั่นกองจากบรรดาอุลามะจากบรรดาผู้รู้เราเห็นสิ่งที่เสื่อมเสียเยอะแยะมากมายจากบรรดาคนไม่รู้ดังท่านนบีได้บอกในหะดีษบทนี้ว่าเวลาอุลามะไม่มีผู้รู้เหลืออยู่ในกลุ่มไลน์กี่กลุ่มฮะพี่น้องวันนี้เรามีกลุ่มไลน์กันกี่กลุ่มบางคนในมือถือเนี่ยมีกลุ่มไลน์อยู่ร้อยกลุ่มถามว่าในกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยที่พูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยมีผู้รู้อยู่ไหมบางกลุ่มเนี่ยมีนะพี่น้องแต่ผู้รู้ไม่อยากเข้าไปเถียงกับคนที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในการควบคุมดูแลกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มอะไรก็ตามพี่น้องให้เราควบคุมคนที่ไม่รู้เนี่ยอยู่ในโซนของคนที่ไม่รู้แล้วผู้รู้จะได้เอาความรู้เนี่ยมาใช้เพราะไม่มีผู้รู้คนไหนหรอกพี่น้องที่จะไปนั่งเถียงกับคนที่ไม่รู้มันเสียเวลาเพราะเวลาเสียเวลาแล้วเนี่ยประโยชน์มันได้มาน้อยเวลาประโยชน์ได้มาน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าไงฮะผมเห็นกลุ่มไลน์แต่ละกลุ่มเนี่ยผู้รู้กระโดดหนีหมดเลยไม่มีใครมาให้ความรู้พวกเรา
พราะเรากลับไปคุยกับคนที่ไม่ได้มีความรู้แล้วเอาความรู้ลงมาใช้เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเบื้องต้นของการจากไปของบรรดาอุลามะแล้วอุลามะยังไม่หมดนะพี่น้องวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้คนที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยมามีที่ยืนอยู่บนสังคมแล้วมาออกความเห็นจนกระทั่งบรรดาอุลามะเนี่ยมีความเอื่อมระอาบรรดาผู้รู้เอื่อมระอาในการที่เราจะต้องไปตอบโต้กับคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะพี่น้องมีคนถามเขาว่าทำไมท่านไม่ค่อยตอบโต้ใครเลยเอาแต่สอนอย่างเดียวเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะผู้รู้คนนี้คือศาสตราจารย์ดร.อับดุลรซากอัลบัดดัมเป็นลูกของอุลามะใหญ่ในนครมะดีนะห์เขาตอบว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าผมต้องไปโต้เนี่ยนะวันผมไม่ต้องทำอะไรหรอกไอ้นี่ก็ต้องโต้ไอ้นั่นก็ต้องโต้ไอ้นี่ก็ต้องโต้ไอ้นู่นก็ต้องโต้คือวันไม่ต้องทำอะไรเลยต้องไปนั่งโต้คนอื่นเขาอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ในช่วงแรกนะครับสักการะคารวะครับอาจารย์อับดุลสกอตอานิสมันพี่น้องครับประเด็นช่วงต้นๆของอาจารย์มุสโกเดี๋ยวไปนะครับพี่น้องทุกคนผมหรือใครก็ตามเนี่ยชอบการชื่นชมนะอาจารย์อับดุลสกอตภรรยาชมสามีก็ชื่นใจสามีชมภรรยาก็ชื่นใจลูกๆเวลาเรียนรู้นะครับก็มีความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจแล้วชื่นชมก็มีความรู้สึกดีนะครับลูกศิษย์นักเรียนเวลาคุณครูโอ้เธอเนี่ยอ่านกุรอานเพราะมากเธอเรียนรู้ดีมากอะไรประมาณนี้ความรู้สึกมีกำลังใจมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับประเด็นที่ท่านอาจารย์บุษกรเดชพันธ์ได้บอกกับเราเนี่ยเราไม่ภูมิใจหรือถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งครับที่ได้อยู่ร่วมวงกับผู้รู้แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงชมเชยนะครับเรากับบรรดามาลาอิกะห์อันนั้นเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรู้สึกก็ว่าฉะนั้นความรู้พี่น้องครับแยกแยะคนออกจากความเป็นขอโทษนะครับจากความเป็นสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญามนุษย์มีความประเสริฐเพราะความรู้นั่นก็คือความรู้ที่สำคัญยิ่งยวดนั่นคือรู้ว่าใครคือพระเจ้าของเขาใครคือศาสนทูตใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดี๋ยวคงเรื่องราวไปนะครับอาจารย์อามินเห็มเสริมครับท่านมุดีรโรงเรียนศรัทธาชนนะครับนักเรียนที่นั่นขยันขันแข็งมากอยากจะให้พี่น้องได้ไปเห็นนะรวมทั้งท่านอิหม่ามของเราด้วยนะครับอาจารย์นัสรุดดีนและอาจารย์บรรพานีนะครับบินยะฮยาก็เป็นครูด้วยนะครับที่นั่นนะครับโรงเรียนนะพี่น้องครับเห็นบรรยากาศผมอยากจะให้หลายๆคนได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับบางท่านอยู่เหนือใต้อีสานออกตกนะครับมาเรียนกันเมื่อวานมีโอกาสได้พูดกับอาจารย์ขวัญนิดนึงกับศรัทธาชนนะครับขอบัตรบอกว่าคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนนะครับน่าจะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะบอกว่าส่งลูกมาเรียนเนี่ยพอใจแล้วที่จะให้เขาได้เรียนรู้อิสลามชื่นชมในความเป็นครูบาอาจารย์เรื่องของความรู้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยอายุรุ่นผมเนี่ยคงไม่ได้แล้วแหละนะครับแต่นักเรียนที่นั่นพี่น้องครับโอ้โหเรียนกันทั้งวันเรียนกันทั้งวันเลยอาจารย์ออกมาเอาเรียนอีกแล้วหลังอิชาเอาท่องหนังสือหลังมักเร็ดคนอัลกุรอานอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นความน่าชื่นชมถ้าผู้ปกครองท่านใดเห็นก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับนั่นแหละครับเรื่องราวแบบนี้ครับเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับอาจารย์อามินเห็มเสริมครับมูดีสโรงเรียนสัทธาชนครับพบกับพี่น้องช่วงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ยาวๆเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ ท่านอิหม่ามอาจารย์นัสรุดดีนประธานจัดงานประธานพิธีคณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้คณาจารย์ที่อยู่บนเวทีพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานยังอยู่กันหนาแน่นนะครับผมว่านี่เป็นหนึ่งในซามะเราะห์ของอาจารย์ยะฮยาซึ่งได้ทิ้งสิ่งที่เป็นมรดกทางความรู้แล้วก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสสานต่อถึงแม้ว่าวันนี้ท่านได้จากไปแล้วเราะฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาท่านก็ยังมาร่วมในงานของมัสยิดนะครับของมูลนิธิเพื่อที่จะให้ลูกชายนะครับและคณะกรรมการที่มีอยู่ได้เดินต่อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
คุณความดีที่อาจารย์ยะยาได้สร้างไว้และผมเชื่อว่าท่านจะได้เก็บเกี่ยวมรรคผลทั้งหลายที่เป็นความดีที่คนรุ่นหลังได้สานต่อท่านจากสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิชาความรู้นะครับขอรัตตาลาได้ทรงได้ให้ท่านนั้นได้อยู่ในหนึ่งในปวงเบาที่เป็นชาวสวรรค์และได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยนะครับพี่น้องครับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดเป็นหัวข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นหัวข้อสัมมนาเลยนะนะอาจารย์โกศเพราะบรรยายในระยะเวลาแค่นี้เนี่ยก็คงจะเอาประเด็นหลักๆเพราะประเด็นที่ผมว่าเราน่าจะคุยกันเบื้องต้นเลยก็คือใครคือผู้รู้ที่เมื่อเขาสูญเสียไปแล้วโลกจะพบกับสิ่งที่เป็นความเสียหายและผลกระทบเชิงลบครับเพราะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านงงกับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้รู้หน้าเฟซเนี่ยผู้รู้เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยหลายคนก็เข้าใจว่าไอ้ที่ตอบคำถามกันอยู่เนี่ยนั่นนะน่าจะอยู่ในนิยามของคำว่าอาลิมของคำว่าคนรู้พอเวลาตอบคำถามได้สักคำถามหนึ่งสองคำถามหรือเป็นคนนั่งตอบคำถามกลายเป็นอาเลมไปแล้ว กลายเป็นผู้รู้ไปแล้วบางทีผู้ที่ไม่รู้แต่ทำตัวว่าเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะอยู่ในตอนท้ายของหะดีษที่อาจารย์ดุชูกุตได้บอกฟาดอลลูวะอัดอลลูคือทั้งที่มีผู้รู้แหละคนในยุคก่อนเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนะในมหานครมักกะในมหานครมะดีนะถ้าหากมีคำถามอะไรมาเนี่ยคนที่จะตอบคำถามในเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาจะให้คนที่อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็บรรดาครูถัดมาเนี่ยลำดับรองลงมาเนี่ยเขาแทบจะวางมือเลยนะเพราะเขาให้เกียรติไม่ใช่เขาตอบไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากความเป็นผู้รู้เนี่ยมันทำให้คำตอบที่ออกไปนั้นมันรัดกุมครอบคลุมและทำให้สามารถที่จะเป็นคำตอบเชิงวิชาการได้ฉะนั้นสถานะของผู้รู้จึงสูงมากอาจารย์ดุชกุตได้ไล่เรียงอายะห์กุรอานทั้งกุรอานทั้งหะดีษมาบอกกับเราว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยสถานะมันใหญ่มากอาลิมเนี่ยหะดีษบอกว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นทายาทวะรอซาตุลอัมบิยาเป็นทายาทของบรรดานบีนะอัลอุลามะวารอซาตุลอัมบียะคนอาลิมเดี๋ยวผมให้นิยามนิดนึงแล้วกันแล้วท่านเอาสิ่งนี้ไปเทียบว่าที่ให้จากนี้ไปเนี่ยตกลงใครเข้ากี่คนเราจะได้รู้นิดนึงอัลอุลามะวารอซาตุลอัมบียะอุลามะเนี่ยเป็นวาริสเป็นทายาทของบรรดานบีแล้วในหะดีษก็บอกว่าบรรดานบีเนี่ยไม่ได้ทิ้งมรดกที่เป็นดีนาร์หรือดิรฮัมแปลว่าไม่ได้เป็นทรัพย์แต่สิ่งที่เป็นมรดกคือวะรอซุลอิลมที่เป็นมรดกก็คือความรู้นั่นเองฉะนั้นคนที่ถือว่าเป็นผู้รับมรดกจากรอซูลคือคนที่รับความรู้จากรอซูลคำถามความรู้จากรอซูลเนี่ยความรู้เรื่องอะไรเรื่องค้าขายเรื่องเกษตรนะเรื่องอะไรอิลมูที่นบีถ่ายทอดให้กับซอฮาบะห์อิลมูที่
นบีได้รับวะฮยุนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิลมูประเภทไหนเป็นอิลมุดดีนีเป็นเรื่องราวเป็นวิชาการทางศาสนาพอเป็นวิชาการศาสนาต้องมาจับประเด็นต่อว่าเอาแล้วศาสนามาจากไหนแน่นอนศาสนามาจากสองแหล่งกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนามาจากกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้าใจ2 อย่างนี้ต้องศึกษาไม่ใช่นั่งเทียนหลับตาแล้ววะฮีลงจะต้องรู้วิชาที่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในกุรอานและซุนนะนบีเข้าใจแม้กระทั่งว่าสถานะของหะดีษเข้าใจแม้กระทั่งว่าอัลกุรอานในหมวดของกุรอานนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวกับอะกามเท่าไรมีเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ศาสนากำหนดไว้รวมไปถึงเรื่องนาซิกมันซุกว่าอันไหนถูกยกเลิกแล้วอันไหนยังอยู่การยกเลิกมีกี่แบบก่อนจะรู้อย่างนั้นต้องมารู้ในเรื่องของลูกะเรื่องของภาษากว่าจะเอาฮุกมออกมาจากตัวบทต้องรู้เครื่องมือวิชาฟิกวิชาอุซูลุลฟิกเหล่านี้เป็นอิลมุลอาละที่เป็นเครื่องมือที่จะกลับไปหากิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าคนที่รู้กุรอานหยิบกุรอานมาแปลเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแล้วบอกนี่แหละฉันยึดมั่นในกุรอานถ้าอย่างนั้นนะไม่ต้องเรียนเป็น10ปีหรอกฮะไม่ต้องเรียนจามุบักไม่ต้องมานั่งท่องนะฮูไม่ต้องท่องวิชาอุซูลุลฟิกมุสลาฮะดีษอุลูมุลกุรอานต้องเรียนทำไมอ่ะบางคนบอกเอ้ยในยุคนบีไม่ได้มีวิชาพวกนี้ไม่จำเป็นหยิบกุรอานมาใช้หยิบฮะดีษมาใช้ไอ้ที่มั่วทุกวันนี้ก็เพราะหยิบแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ทีนี้ให้เข้าใจกันว่าคนที่จะเป็นอาเลมเนี่ยเขาจะต้องรู้สิ่งที่เป็นหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยศึกษาสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในสองสิ่งนี้เหล่านี้แหละมันจึงทำให้คนคนนั้นเป็นอาลิมเป็นมุชตะฮิดฮะยิ่งอยู่ในระดับมุชตะฮิดเนี่ยแปลว่าต้องวินิจฉัยคนที่วินิจฉัยได้เนี่ยคือคนที่มีสิทธิ์ตอบคำถามบางคนเนี่ยเราต้องยอมรับนะวันนี้เนี่ยคนที่แสดงบทบาทของการเป็นมุชตะฮิดเต็มเลยนั่งตอบนั่นตอบนี่ตอบนู่นคือผมเข้าใจในเจตนาแต่อย่าลืมว่าศาสนามันเจตนาอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นหลักการด้วยที่พูดเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจในระดับต้นก่อนว่าคนที่เรียกว่าอาเลมที่การสูญเสียของเขาส่งผลกระทบต่อประชาชาติอิสลามเนี่ยมันคือคนแบบนี้ต่อมาเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วว่าอ๋อเป็นคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่มที่มีวิชาความรู้ในวิชาการศาสนาสักครู่นี้อาจารย์อับดุลชุกุลได้เปิดประเด็นไว้น่าสนใจซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีมุสลิมบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหะดีษนี้ผู้รายงานคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคนที่บันทึกคือบุคอรีมุสลิมได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถ้อยคำดังนี้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่เก็บความรู้ยักบิดุลอิลคือยัรฟะอุลอิลไม่ยกความรู้ออกไป
ด้วยวิธีการของยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดด้วยการเอาความรู้ออกไปจากอกออกไปจากความจำออกไปจากตัวตนของผู้รู้อิบาดในที่นี้คืออุลามะเพราะคนที่จะรู้ได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในสถานะนี้แปลว่าวิธีการของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์จะไม่ถอดความรู้ออกจากความทรงจำของผู้รู้ข้อที่หนึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนที่รู้จริงเนี่ยเขาแก่มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันยิ่งแก่ยิ่งเก่งแต่คนที่รู้ไม่จริงเนี่ยมันแก่บวบแต่แก่อะไรแก่แตงบวบเป็นยาจันไอตอนมันสุกไอตอนที่มันยังไม่แก่มากเนี่ยเนื้อมันเต็มเนาะเวลามันแก่ไปแก่ไปข้างในมันกวงกวงเอากวงเอากวงเอาแต่เวลามะพร้าวเนี่ยยิ่งแก่มันยิ่งมันก็เป็นกะโหลกกะลาไปมันขอโทษสังเกตเชฟบิมบัคสมองความจำจำกุรอานจำอะดิษจนตายเชคซอลาฮ์อุซัยมีนเขียนหนังสือจนตายเชคอับดุลอาซิซอาและเชคทุกวันนี้รอฮิมุลลอฮ์ท่านยังมีชีวิตอยู่ยังทำหน้าที่เป็นมุฟตีนะครับเชคอะไรครับอับดุลมุซินอับบาดบดรยังถือว่าเป็นอาเลมมุฮัดดิสแห่งมหานครมะดีนะซึ่งล่าสุดเราเพิ่งเสียไปเชคลอฮัยดานก็ถือว่าปาฏิคนสำคัญของโลกอิสลามคนเหล่านี้แม่นยำแม้กระทั่งเข้าสู่วัยชราเพราะอัลลอฮ์จะไม่ถอดไปแต่สิ่งที่พระองค์จะถอดวะลากินยักบิดุลอิลบิกอบดิลอุลามะไอบิมาวติลอุลามะแต่ความรู้ที่จะหลุดออกไปที่อัลลอฮ์จะถอดออกไปเนี่ยด้วยสาเหตุการตายของผู้รู้อัลลอฮ์อักบัรถามว่าทำไมอาจารย์สมัยนี้อินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดไม่ต้องมีผู้รู้ก็ได้เดี๋ยวนี้นั่งดูเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเรียนหนังสือจากผู้รู้ก็ได้การนิดหนึ่งมันมีคำพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งผู้รู้ก็ได้โอ้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมีนั่นไงนะครับเนี่ยคำพูดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมมีหะดีษตอบคำถามนี้เลยอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมมีหะดีษนบีพูดนะเดี๋ยวเอาหะดีษนี้ไปตอบคำถามนี้ว่าวันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเรียนโรงเรียนแล้วไม่ต้องเข้าไปนั่งเรียนหรอกตอนนี้อ่านหนังสือทางอินเทอร์เน็ตเองก็พอแล้วพอไหมเดี๋ยวดูนะถ้าลองฟังหะดีษต่อจากนี้ไปเอาตรงนี้ก่อนแปลว่าคนที่อัลลอฮ์ให้เขาเป็นอาลิมอัลลอฮ์จะรักษาความรู้อยู่กับเขาแต่วันใดก็ตามที่เขาตายนั่นแปลว่าความรู้ติดตัวเขาไปด้วยหะดีษนบีนะมุตตะฟักอะไรนะคำถามแปลว่าคนเหล่านี้ให้ความรู้ไม่หมดหรือเปล่าไม่ใช่ท่านเคยมีไหมท่านเล่นอินเทอร์เน็ตจะรู้นะสัญญาณนะส่งมาเต็มฮะแต่เครื่องรับมันได้เท่าที่รับได้แปลว่าของนะส่งมา100แต่คนรับเนี่ยอาจจะไม่ถึง100เครื่องส่งกับเครื่องรับคุณภาพไม่เท่ากันมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเรียนจากผู้รู้ก็จริงแต่ไม่สามารถรับจากผู้รู้ได้เหมือนกับที่ผู้รู้ส่งมาให้เรานี่คือข้อที่1อาจารย์ว่าจริงมั้ยผมเป็นครูเนี่ยผมรู้เลยสอนหนังสือในห้องเด็ก20คนไม่ใช่เด็กทุกคนรับความรู้จากผมได้เท่ากันนะบางคนเรียนเท่ากันเลย45นาทีบิสมิลลาห์เปิดหนังสือเล่มเดียวกันเลยอ่านหนังสือเหมือนกันเลยจดเหมือนกันเลยออกจากห้องสิ่งที่ได้จากนักเรียนได้จากเราไม่เท่ากันไอ้ที่ไม่เท่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเรียกแต่ละคนมานั่งกระซิบหูแล้วไปนั่งนะสอนแบบเปิดเผยแต่เครื่องรับกับเครื่องส่งคุณภาพของเครื่องรับมันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันมันก็ส่งผลให้การประมวลผลไม่เท่ากันครับผมนี่คือข้อที่หนึ่งแปลว่าเมื่อมีผู้รู้จากไปจะมีความรู้ติดตัวไปกับผู้รู้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เต็มกำลังแต่เรานั่นแหละที่รับเขาไม่หมด
นบีบอกเก็บไปหมดไปทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งฮัตตาอิดาลัมยุบกิอาลิมันจนกระทั่งไม่เหลือคนที่เป็นผู้รู้เลยไม่เหลือละประเด็นคือเข้าประเด็นเราว่าสังคมหลังจากการสูญเสียผู้รู้เป็นยังไงอาจารย์ดุชกุศเปิดมาหน่อยละเวลาไม่เหลือผู้รู้เลยเนี่ยแต่ผู้คนยังต้องพึ่งอยู่ไงครับผู้คนยังต้องพึ่งอยู่มนุษย์เนี่ยยังต้องพึ่งเพราะผู้รู้จากไปอิตตะคอซันนาสรูอูซันยูฮัลก็เที่ยวไปพึ่งคนที่ไม่มีความรู้แล้วตอนนี้ครับพอถ้าคนไม่มีความรู้คนนั้นรู้สถานะตัวเองก็ยังดีหน่อยแต่นี่ไม่ฟาซูอิลเวลาถูกถามปัญหาครับถูกถามปัญหาฟาอัฟตาบิกอยริอิลมินปัญหาเกิดเลยแม่อาจารย์มันขี่หลังเสือแล้วเนี่ยคนมันยกให้เป็นอาเลมแล้วไงคือสังคมมีคำว่ากลัวเสียฟอร์มอาจารย์ใช่กลัวเสียฟอร์มพอยกให้เป็นผู้รู้ปุ๊บครับผมฟาอัฟตาบิกอยริอิลมินเริ่มฟัตวาละโดยปราศจากความรู้ครับต้อนรับท่านผู้กองนะครับรัฐบาลปราชัยวยศิษย์นะครับฟัตวาโดยปราศจากความรู้ผลคืออะไรสังคมจะเสียหายล่ะเมื่อปราศจากความรู้ฟาดอลลูวะอัดอลลูสองอย่างดอลลูอันแรกแปลว่าตัวคนฟัตวาน่ะหลงเองว่าอาดอนรู้และเขาทำให้คนอื่นคือคนที่ถามเขาเนี่ยต้องหลงด้วยครับผมถ้าสังคมอยู่ในสภาพนี้น่ากลัวครับโลกใบนี้ยังจำเป็นต้องมีผู้รู้และเราทุกคนยังต้องเป็นผู้พยายามที่จะเป็นผู้รู้อย่าเป็นคนตอบคำถามก่อนที่ตัวเองจะรู้เพราะมันจะเกิดปัญหาเราจะก้าวข้ามสิ่งที่ควรจะเป็นอยากจะเป็นนักตอบต้องเรียนหนังสือก่อนต้องศึกษาก่อนต้องเรียนรู้กุรอานหะดีษต้องเรียนรู้อิลมูชะรอีความรู้ที่เป็นความรู้เชิงบทบัญญัติสิ่งที่เป็นเครื่องมือทั้งหลายที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในกุรอานหะดีษเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยผมบอกกับครูทุกคนเลยว่าเวลาสอนหนังสือเด็กนะอ่านหนังสือให้ถูกก่อนอ่านหนังสือให้ถูกใส่สระให้ถูกบางคนบอกอาจารย์จำเป็นเหรอจำเป็นเพราะถ้าหากว่าวิชาไวยากรณ์ไม่รู้เรื่องอ่านผิดอ่านถูกแล้วบอกว่าแปลถูกอ่านผิดก็ช่างมันเนี่ยแปลว่าเรากำลังก้าวข้ามความจำเป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะอ่านตำราวิชาการศาสนาได้ถูกโดยไม่ผ่านสิ่งที่เป็นวิชาขั้นพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานที่ต้องศึกษาจะอ่านภาษาอาหรับได้ต้องรู้จักนะฮูซอรับจะรู้วิชาฟิกต้องเรียนอุซูลุลฟิกจะรู้วิชาหะดีษต้องเรียนมุสตะละห์มุสตะลุลหะดีษจะรู้กุรอานต้องเรียนอุมุลกุรอานเหล่านี้เป็นวิชาการที่ต้องศึกษานั้นจะเป็นอาเลมนี่ต้องทีนี้มาเป็นอย่างนี้ตะกี้อาจารย์ถามใช่ไหมอาจารย์ถามว่าในนี้ตอนนี้เนี่ยตำราเยอะแยะเปิดในอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนจะหาหะดีษสักบทนึงว่าซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์เนี่ยโอ้โหเข้าห้องสมุดตอนนี้คลิกแป๊บเดียวเลยปุ๊บปุ๊บออกมาเลยหะดีษนี้สายรายงานเป็นคำถามแบบนี้มีมาก่อนแล้วในสมัยนบีเลยนบีสั่งกับซาฮาบะว่าท่านทั้งหลายจงรีบเก็บความรู้ศึกษาหาความรู้คูซุลอิลมากับละไอยะฮับจงรีบศึกษาหาความรู้ก่อนความรู้มันจะอันตรธานหายไปสมัยนบีนะนี่น่ากลัวนะจันนะนบีพูดคำนี้นะครับผมคูซุลอิลกับละไอยะฮับก่อนที่ความรู้มันจะไปจากเราซาฮาบะได้ยินซาฮาบะได้ยินบอกว่าไกฟะยะฮับุลอิลยานบีอัลลอฮ์สำนวนในหะดีษมีหลายสำนวนแต่ความหมายเดียวกัน
บอกว่าความรู้มันจะไปได้ยังไงอ่ะโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยวะฟีนากิตาบุลลอฮ์เห็นไหมก็ในเมื่อพวกเราก็มีคัมภีร์กุรอานอยู่เราก็มีคัมภีร์กุรอานอยู่แล้วความรู้มันจะไปได้ยังไงอัลลอฮ์ยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานจะอยู่ไปจนถึงวันกิยามะห์ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อัลลอฮ์จะรักษามันไว้อินนานะห์นุนัซซันซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนกุรอานจะอยู่กับเราซอฮาบะห์ตอบประโยคนี้กับรอซูลนะไกฟะยะตะฮับุลอิลมวะฟีนากิตาบุลลอฮ์บางรายงานบอกว่าว่าอินดานัลมุซาฮิบมันจะไปได้ยังไงเรามีกุรอานอยู่ในหะดีษบอกว่านบีหน้าแดงเลยแล้วนบีก็พูดประโยคซากิลัตกออุมมุกุมซากิลัตกออุมมะฮาตุกุมอาวะลัมตะกุนิตเตารอตวัลอินจีลฟีบะนีอิสราอีลนบีถามว่าเตารอตและอินจีลน่ะในยุคบะนีอิสราอีลน่ะเตารอตและอินจีลก็อยู่ใช่มั้ยฟาลัมยุกนียาอันฮุมชัยอะแต่การมีอยู่ของตอรอดอินยินไม่ได้ทำให้พวกเขารอดพ้นจากความหลงผิดเลยคัมภีร์ก็อยู่ตอนที่บันิอิสราเอลหลงผิดเนี่ยตอรอดก็มีอินยินก็มีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือความรู้ที่ได้จากตอรอดอินยินมันหายไปเพราะมันหายไปกับผู้รู้ไงวันนี้กุรอานมีครับแต่คนที่จะเข้าใจกุรอานเหมือนกับซอฮาบะห์เข้าใจคนที่จะเข้าใจกุรอานเหมือนกับนบีเข้าใจมีกี่คนมีกี่คนนบีเลยตอบว่าอินนาซาฮาบัลอิลมิอัยยะซาฮาบะฮามะลาตุการที่ความรู้อันตรธานหายไปมันคือการที่ผู้แบกความรู้จากไปต่างหากอาลิมคนที่ครอบครองความรู้เมื่อเขาจากไปนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าความรู้จากไปด้วยในบางรายงานบอกนบีตอกย้ำถึง3ครั้งที่บอกความที่ความรู้จากไปเพราะผู้รู้ตายลงอาจารย์มูบักได้คำตอบยังได้คำตอบฮะก็ตอบชัดเจนอาจารย์วันนี้เนี่ยกุรอานเต็มบ้านเต็มเมืองครับเต็มตู้แล้ววันนี้หะดีษโอ้โหมักตะบะห์ชามีละในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในโปรแกรมครับคำถามคือปัญหาไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมีปัญหาอยู่ที่คนเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีกี่คนครับคนที่เข้าใจในอัลกุรอานเข้าใจในซุนนะห์ของนบีบนเจตนารมณ์แห่งหลักการที่กุรอานและหะดีษลงมาเนี่ยมันต้องอาศัยผู้รู้แล้วที่บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องมีผู้รู้ได้ไหมเรียนผ่านอะไรครับผ่านหนังสือที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตความรู้ศาสนาเป็นความรู้ที่ต้องตะลักกีเป็นความรู้ที่ต้องถ่ายโอนปราดบอกลำดับที่ดีที่สุดคือต้องตะลักกีอิลมินอัฟวาฮิลอุลามะจะต้องเอาความรู้มาจากปากผู้รู้เรียกว่าเป็นศิษย์มีครูว่างั้นถูกต้องครับผมมันใช้วิธีการอ่านเองไม่ได้เพราะคำตอบเนี่ยนบีบอกกับคนที่ถามซอฮาบะห์ที่ถามนบียกตัวอย่างเห็นภาพบันิอิสราเอลที่หลงเนี่ยไม่ใช่เตารอดไม่อยู่อินยีนไม่อยู่มีเตารอดมีอินยีนแต่ที่เขาหลงออกจากทางตรงเพราะคนที่รู้ในคัมภีร์ทั้งสองตายฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราต้องพยายามอย่าให้หมดซึ่งผู้รู้อย่างแรกท่านต้องรู้ก่อนนะผู้รู้ที่ท่านจะพึ่งคือใครอย่าไปพึ่งคนไม่รู้นะมีปัญหาข้อที่สองต้องพยายามสร้างผู้รู้คำว่าสร้างผู้รู้คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวิชาการศาสนาให้ลูกหลานของเราเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถเข้าใจกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีได้โดยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่บนมาตรฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เข้าใจในสถานะและ
เราจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ยังมีผู้รู้ที่คอยให้ความรู้และแก้ปัญหาให้กับสังคมได้คงฝากไว้แค่นี้ครับจิสักรลหุกเคยรอยครับอาจารย์อามินเหมเสริมนะครับท่านวิทย์โรงเรียนสักการชนนะครับให้น้องฟังตอนต้นนะครับมีอยู่วรรคตอนที่เป็นวรรคทองจริงๆเลยนะครับว่าการให้เกียรติกันของอุลามะถึงแม้จะอยู่รวมกันก็ตามเนี่ยนะครับเวลาที่คนที่ถามหรือคนที่ถูกถามเนี่ยมีความรู้เหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันของอุลามะอันนี้ถือว่าเป็นมันเป็นความดีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์อนุชุกอดรีสมันครับฉายภาพนะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วก็เหลือบรรดาซอฮาบะห์ยุคนั้นก็มีบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านที่ท่านนบีให้ความไว้วางใจในเรื่องของการอธิบายกุรอานบ้างนะครับเรื่องของความรู้เรื่องของกุรอานเรื่องของการอ่านครับเป็นบรรยากาศอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในบรรดาซอฮาบะห์ที่หลังจากท่านนบีครับอาจารย์ครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่างที่พี่น้องได้เห็นความสำคัญของบรรดาผู้รู้นะครับที่ท่านอาจารย์มีนได้ให้พวกเราได้พยายามที่จะให้พวกเราได้ทำความเข้าใจนะพี่น้องว่าใครกันที่คือผู้รู้ที่เราจะเสียใจกับการจากไปของเขาหรือว่าเราจะคิดว่าสังคมเนี่ยขาดผู้รู้ที่เป็นคนที่นำความรู้ที่แท้จริงจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เพราะว่าถ้าหากว่าเรามองดูว่าทุกคนที่ตอบคำถามเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยคือแน่นอนนะพี่น้องก็จะกลายเป็นว่าอยู่ในท้ายหะดีษบทนั้นว่าฟอดอนรู้ว่าอัลดอนรู้เขาหลงไปแล้วแล้วเขาก็พาคนหลงทางไปด้วยนะพี่น้องฮะในยุคที่อิหม่ามมาลิกบินอานัสได้มีชีวิตอยู่เนี่ยอิหม่ามมาลิกคืออาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีนะในนครมะดีนะห์เนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำวลีเลยนะผู้คนจะใช้กันมากเวลาที่ถูกถามก็คือจะบอกว่าอิหม่ามมาลิกฟิลมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะห์หมายความว่าเวลาที่มีคนมาถามเขาเนี่ยบรรดาพี่น้องในยุคอิหม่ามมาลิกนี่คือยุคที่เรายุคตัดวินุสุนนะห์นะยุคที่มีการบันทึกหะดีษยุคที่มีการเรียนรู้กันอย่างเข้มข้นมีบรรดาอุลามะห์ในยุคตาบีอีนอย่างเยอะมากแต่ว่าอิหม่ามมาลิกยังอยู่เนี่ยเขาใช้คำพูดคำเดียวกันเลยว่าอิหม่ามมาลิกฟิลมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะห์หมายความว่าถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยในเรื่องของปัญหาคิลาฟียะห์ปัญหาที่ต้องมีการขยายความมีการแจกแจงเนี่ยให้ไปถามอิหม่ามมาลิกซะเพราะในวันนี้เนี่ยพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในสังคมบ้านเราว่าเวลาที่ใครก็ตามที่โดนถามในเรื่องของความรู้เนี่ยอยากจะให้บอกกับเพราะว่าวันนี้ยังมีผู้รู้อยู่ในประเทศไทยนะวันนี้ยังมีอาจารย์อามีนเหมเสริมอยู่ในโรงเรียนศรัทธาชนนะฮะใครก็ถามอะไรไปถามอาจารย์อามีนเลยนะเพราะนั้นพี่น้องนะถามไม่ถูกคนนั่นครับทีนี้มาย้อนถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์อบูบักสิ่งพิเศษได้บอกกับเรานะว่าได้เรียนถามมาว่าเรื่องของหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยบรรดาอุลามะในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขารู้ว่าใครเป็นใครแล้วเขาก็รู้ว่าใครคือผู้รู้แล้วว่าใครที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความรู้ของเขานะหนึ่งในบรรดาผู้รู้นะพี่น้องคือบรรดาคุลฟะอัรรอชิดีนบรรดาคุลฟะทั้ง4เนี่ยก็คือท่านอบูบักรซิดดีกท่านอุมัรบินคอฏฏอบอุสมานบินอัฟฟานและท่านอาลีบินอบีดินอาลีบินอบีฏอลิบทั้ง4ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้รู้ที่นครมะดีนะห์แต่ชื่อของทั้ง4คนนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกกล่าวไว้มากในเรื่องของในวงการการถ่ายทอดความรู้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเนื่องจากการที่เขาหมกมุ่นหรือว่ายุ่งอยู่กับการบริหารประเทศการบริหารอาณาจักรอิสลามเนี่ยต้องการใช้นะฮะคนที่มีความรู้ความสามารถในทุกด้านพี่น้องอ่ะหะดีษบทนึงเนี่ยให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลคุลาฟาบินกุเรชบรรดาคอลีฟานั้นต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นเนาะถ้าเรานึกถึงไปวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะชาวอันซอรรวมตัวกันเลยว่าจะเลือกผู้นำที่มาจากชาวอันซอรเลยแต่ว่าพอเวลาที่ท่านอบูบักรได้รู้ข่าวก็ไปแล้วก็มีการเจรจากันมีการพูดคุยกันแล้วหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ชาวอันซอรได้นิ่งลงสงบลงเนี่ยคือหะดีษท่านอบูบักรได้บอกถึงคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันคุลาฟะมินกุเรชบรรดาคอลีฟะต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นท่านนบีได้สั่งเอาไว้เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะท่านนบีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ความสำคัญของการได้รับการปลูกฝัง
ในการเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้ในเรื่องของอะกีดะห์ความรู้ในเรื่องของหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นที่เหนียวแน่นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการให้คนที่ไม่ได้มีหลักอะไรเหนียวแน่นเนี่ยมาเป็นผู้นำในองค์กรอิสลามผู้ที่เป็นแกนนำจึงมีท่านอบูบักรซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันท่านอุมัรนะพี่น้องอุมัรบินคอตตอบเนี่ยครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันฝันว่าฉันได้ดื่มนมจากแก้วนึงเนี่ยแล้วฉันก็เอานมในแก้วนั้นเนี่ยส่งต่อท่านอุมัรบินคอตตอบซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะมาเอาวันแล้วท่านทำนายฝันนั้นว่ายังไงล่ะท่านนบีบอกว่าอัลอิลมความรู้สิหมายความว่าท่านอุมัรจะเป็นคนที่ได้รับความรู้อย่างมากมายทีนี้บรรดาคอลีฟ้าเนี่ยบรรดาคุลาฟ้าหรือบรรดาซอฮาบะที่ได้มีความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องหลังท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยได้มีซอฮาบะอยู่3ท่านที่มีความจริงจังในเรื่องของการเอาใจใส่กับกุรอานเอาใจใส่กับเรื่องของการตัฟซีรกุรอานซึ่งในเมืองนึงเนี่ยในเมือง ในนครมักกะในนครมักกะเนี่ยผู้คนจะรู้เลยว่าคนที่มีความรู้คนหนึ่งเนี่ยก็คือท่านอับดุลลาห์บินอับบาสคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้ว่าอัลลอฮุมะฟักกีฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้อับดุลลาห์บินอับบาสเนี่ยมีความเข้าใจศาสนาและขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของวิชาตัฟซีรในการตัฟซีรกุรอานพี่น้องอ่ะย้อนไปถึงในตอนที่อับดุลลาห์อับบาสเด็กเขาเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์เด็กๆนะพี่น้องตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยในมัสยิดนบีเนี่ยอิบนุอับบาสตอนนั้นเนี่ยอายุยังไม่ถึง15 13 14นะแล้วเขาก็ชวนเพื่อนเขาที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยนะชวนว่าไปเราไปนั่งเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันชวนไปนั่งเรียนกันบอกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนกันเพื่อนของเขาบอกว่าจะไปนั่งเรียนทำไมเราอะมันเด็กที่มัสยิดนบีเนี่ยคนที่ไปเรียนกันอะอุบักก็อยู่อุมัรก็อยู่อุสมานท่านอาลีและซอฮาบะห์อุสวยหลายๆท่านนั่งเรียนกันแล้วเราจะไปเรียนทำไมล่ะเราเป็นเด็กเราเรียนไปเราก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในสังคมหรอกอิบนุอับบาสไม่เถียงอะไรมากก็ปล่อยเพื่อนเข้าไปแล้วเขาก็ไปนั่งเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนกับท่านนบีจนกระทั่งว่าด้วยกับดุอาท่านนบีขอให้ด้วยการเอาใจใส่ที่เขาได้เข้าหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนึงนะที่อับดุลลาห์บินอับบาสจากนครมะดีนะห์เนี่ยย้ายอยู่ที่นครมักกะห์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่ตออิฟในวันนึงเนี่ยเพื่อนของเขาได้ขึ้นไปหาอับดุลลาห์บินอับบาสที่เมืองตออิฟแล้วก็ถามท่านอับบาสถามถึงปัญหาในตอนบั้นปลายชีวิตของอับดุลลาห์บินอับบาสเนี่ยนะต้องจัดตารางนะพี่น้องใครอยากถามเรื่องตัฟซีรมาเวลานั้นใครอยากถามเรื่องหะดีษมาเวลานี้ใครอยากถามเรื่องกุรอานให้มาเวลานั้นเพื่อนของเขาไปหาท่านอับบาสแล้วก็บอกอับดุลลาห์บินอับบาสว่าท่านจําเราได้มั้ยไอ้ตอนนั้นน่ะที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยท่านเนี่ยชวนฉันไปเรียนด้วยแต่ฉันไม่ไปฉันไปเล่นตามภาษาเด็กๆแต่ว่าท่านเนี่ยไปเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในวันนี้เนี่ยท่านก็กลายเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายคอยตอบปัญหาคอยตอบคำถามเพื่อการเอาใจใส่ในการเรียนรู้ส่วนฉันเนี่ยก็เป็นอันซอฟอยู่เหมือนเดิมเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายอิบนุอับบาสจึงกลายเป็นครูสอนกุรอานที่โรงเรียนแห่งนครมักกะห์คือเป็นครูสอนกุรอานที่นครมักกะห์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมายเช่นมุจาฮิดอัลมักกีพี่น้องฮะแล้วการเรียนรู้ในยุคบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องดูการในเรื่องมุจาฮิดนะมุจาฮิดได้บอกว่าอารัตตุลมุสฮัฟอาลับนีอับบาสเป็นลูกศิษย์นบีอับบาสนะบอกว่าฉันเนี่ยเอากุรอานเนี่ยไปอ่านให้นบีอับบาสฟังไปนําเสนอให้นบีอับบาสซาลาตอารดอต3จบอูกิฟูอินดะกุลลีอายะตินอัสอะลูฮูอันฮาแล้วฉันก็หยุดทีละอายะเลยหมายว่าถามนบีอับบาสทีละอายะเลยว่าอายะนี้เนี่ยหมายถึงอะไรถูกประทานลงมาในเรื่องอะไรกี่รอบฮะซาลาตอะรอดอต3รอบกุรอานเล่มนึงเนี่ยอ่านอายะนึงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบูชาให้ถามนบีอับบาสว่าอายะนี้เนี่ยหมายถึงอะไรและมีสาเหตุในการประทานมั้ยว่าประทานลงมาด้วยกับเรื่องอะไรนี่คือการเรียนรู้ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นอะไรเป็นผู้รู้ในแขนงในวิชาการตัฟซีรที่นครมะดีนะห์ก็มีผู้รู้ที่มีความจริงจังในเรื่องของกุรอาน
ก็คืออุบัยบินกะหมายความว่าใครอยากจะเรียนรู้วิชาการกุรอานที่อยากจะเรียนรู้จากคนที่เอาหะดีษเอากุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนแรกที่เขาจะไปหาคืออุบัยบินกะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนรู้จากเขาไปไม่ใช่แค่นั้นนะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองมักกะห์เมืองมะดีนะห์แต่เขากระจายกันไปกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆพี่น้องอะแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความแตกต่างกันไปยุคท่านอบูบักรเพิ่งเริ่มเป็นคอลีฟะห์แค่2ปีบรรดาซอฮาบะห์ยังไม่ทันกระจายไปไหนยุคท่านอุมัรบินคอตอบอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ชอบปรึกษาหารือมากชอบประชุมมีเรื่องอะไรเรียกซอฮาบะห์ประชุมอุมัรจะไม่ค่อยให้ซอฮาบะห์ไปไหนแต่พออุมัรเสียชีวิตไปเนี่ยอุสมานบินอัฟฟานขึ้นเป็นคอลีฟะห์อุสมานได้เริ่มเห็นความสำคัญในการขยายอาณาจักรอุสมานส่งซอฮาบะห์ไปตามหัวเมืองต่างๆและหนึ่งในเมืองที่มีคนไปคือเมืองกูฟะห์คือดินแดนอิรักอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของกุรอานแล้วไปเป็นครูสอนกุรอานหลักที่เมืองกูฟะห์ผู้คนจึงมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆก่อนพี่น้องอ่ะดูการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์การเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะการเรียนรู้ของบรรดาตาบีอีนที่เอาความรู้จากบรรดาซอฮาบะไม่ใช่ฟังฟัตวาแล้วก็ตอบคำถามนะทุกวันนี้เนี่ยความผิดพลาดของเราที่มานั่งเถียงกันเนี่ยคืออะไรฮะคือการฟังฟัตวาแล้วตอบคำถามแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือซุนนะฟังอาจารย์ท่านนึงตอบคำถามมาฟังเชคท่านนึงตอบคำถามมาแล้วก็มานั่งตอบพี่น้องอ่ะอยากจะให้เราเข้าใจนิดนึงว่าการเรียนรู้เนี่ยนะมันมีขบวนการอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกว่ามีขบวนการในการเรียนรู้ว่าวิชาหะดีษมีหะดีษแล้วก็มีอุซูลของมันมีการเรียนรู้หะดีษแล้วก็มีการเรียนรู้ถึงรากฐานของการที่เราจะเข้ามาถึงหะดีษได้วิชากุรอานมีการเรียนกุรอานแล้วก็มีการในตัฟซีรแล้วก็มีอุซูลของตัฟซีรมีรากฐานในการเรียนการอธิบายกุรอานเข้ามาอีกวิชาฟิกมาจากอะไรครับฟิกคืออะไรครับพี่น้องฟิกเนี่ยคือความเข้าใจนะอุลามะส่วนมากเนี่ยตอบด้วยกับการใช้วิชาการฟิกใช้ความเข้าใจในการตอบเพราะอะไรครับพี่น้องมันไม่มีเวลาในการที่ต้องมาขยายความว่าทัศนะนั้นว่าอย่างนั้นทัศนะนี้ยกหลักฐานแบบนี้ทัศนะนี้ว่าอย่างนี้ยกหลักฐานแบบนั้นแล้วก็ที่ทัศนะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าหลักฐานต้นนี้มันแข็งกว่าหลักฐานต้นนี้มันเอียงไปได้ทั้งไปได้อยู่สองแบบถ้ามาอธิบายแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้รู้ที่ตอบปัญหาเนี่ยคืออะไรฮะตอบเหมือนกับสามารถเอาไปทานได้เลยฉีกซองเอาไปกินได้เลยเอาใส่น้ำแล้วกินได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนจากฟัตวาเนี่ยอย่าพึ่งทะนงตนว่าเรามีความรู้สังคมมันจะแย่ลงพี่น้องโดยเฉพาะในวันที่เราเริ่มมีการขาดบรรดาผู้รู้ไปเนี่ยวันที่ในปีนี้เนี่ยนะเริ่มมีผู้รู้เสียไปไม่ว่าผู้รู้ต่างประเทศหรือผู้รู้ในประเทศของเราเวลาที่เรามีผู้รู้ไปเนี่ยแล้วยิ่งมีคนที่ไม่รู้เริ่มมีการตอบคำถามขึ้นมาเนี่ยมีความพยายามในการคือจริงอยู่ว่ามีความพยายามมีเจตนาดีนะอาจารย์นามีได้พูดได้อย่างสวยงามมากนะรู้แหละว่ามีความตั้งใจดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ามีความตั้งใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนำมาใช้ได้เลยให้ผ่านขบวนการพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเราตั้งโรงเรียนสนวีกันเนี่ยโรงเรียนศาสนาเนี่ยกว่าจะได้ไปเรียนนอกเนี่ยเรียนในโรงเรียนในกี่ปีฮะอย่างน้อยมี3ปี4ปี5ปีเวลาไปถึงที่นู่นเนี่ยนะเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนผมไปเรียนเนี่ยนะพี่น้องผมเรียนจบจากเมืองไทยไปเนี่ยนะสาวตัวเองเนี่ยสาวแจ๋วขึ้นมาหน่อยละแต่พอเวลาไปถึงที่นู่นเนี่ยนะไปเข้าเรียนชั้นเตรียมภาษานะฉันเตรียมภาษาเนี่ยก็สาวว่าเฮ้ยเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยนี่ตอนนี้สาวว่าเก่งละสาวว่าอร่อยสาวว่าอร่อยแล้วสาวว่าแจ๋วแล้วเรียนเตรียมภาษานะครับครับแล้วพอเวลาจบเตรียมภาษา2ปีเนี่ยสาวตัวเองแจ๋วแล้วพอขึ้นเรียนสนวีขึ้นในสนวีเนี่ยก็สาวว่าโหเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ตอนนี้เนี่ยสาวว่าเริ่มแจ๋วละเรียนสนวีเริ่มได้รับความรู้ได้รับหลักฐานละเริ่มจะมีความรู้บ้างละคิดว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยพูดไปซะเยอะพอเวลาจบสนวีนึกว่าตัวเองแจ๋วอีกพอขึ้นกุลียาขึ้นมหาวิทยาลัยไประดับหนึ่งพี่น้องแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยโอ้ยเราเริ่มจะมีความรู้แล้วพอเวลาเริ่มเข้าเรียนปริญญาโททีนี้ก็รู้แล้วตัวเองโง่มาตลอดทำไมถึงคิดอย่างนั้นอาจารย์เพราะยิ่งเรียนไปมันก็ยิ่งมีความรู้ให้เราได้ค้นคว้าพี่น้องครับคือการเรียนรู้เนี่ยมันคือการเรียนแล้วก็วิเคราะห์
วิเคราะห์ในหลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรามาบรรดาอุลามะพี่น้องอ่ะทำไมเขาถึงได้มีการทำไมถึงมี4มัซฮับรู้มั้ยพี่น้องเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้ว่าใครเป็นใครไงมันก็เลยมีแค่4มัซฮับทำไมงั้นนะมีเป็น100อย่างที่บอกพี่น้องให้รู้ว่าที่มี4มัซที่เป็น4มัซฮับเนี่ยนะเขาเก่งๆทั้งนั้นนะคนก่อนที่จะได้เรียนหะดีษเนี่ยนะก่อนท่องจำหะดีษอุลามะทั้ง4เนี่ยนะก่อนที่จะเรียนท่องจำหะดีษเนี่ยนะท่องจำกุรอานก่อนพอท่องจำกุรอานเราเริ่มมาท่องจำหะดีษพอท่องจำหะดีษเริ่มเรียนรู้เรื่องสายรายงานแล้วเริ่มมีการวิเคราะห์หะดีษและนำพาไปสู่เรื่องวิชาการฟิกคือการทำความเข้าใจเข้าใจจากหลักฐานตัวบทแล้วก็นำมาถ่ายทอดแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นคนที่นั่งฟังบรรยายนั่งฟังฟัตวาอย่างเดียวแล้วก็เอาไปเถียงกันว่าของฉันเนี่ยซุนนะของคนอื่นน่ะไม่ใช่เพราะอะไรเราถึงเข้าใจแบบนั้นนะพี่น้องเพราะทั้งชีวิตเราเนี่ยเพิ่งได้ยินหะดีษมาอยู่ไม่กี่บทเราก็เลยคิดว่าซุนนะเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้ฟังมามันมีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าระดับของเรานะพี่น้องรู้ระดับของเราว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนสังคมมันจะดีขึ้นแล้วบรรดาผู้รู้เนี่ยจะนำความรู้มาให้กับเรามากขึ้นไม่มีใครอยากเถียงกับคนโง่พี่น้องคือผมเชื่อแล้วผู้รู้ทุกคนเนี่ยยิ่งอาจารย์อามีนเนี่ยไม่ยอมเถียงกับใครเลยยิ่งกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยอาจารย์เขาไม่ไปคุยด้วยเลยผมเมื่อก่อนต้องเถียงอยู่พักนึงตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัจธรรมอาจารย์อามีนแล้วบ่นเมื่อก่อนผมบ่นอาจารย์อามีนเยอะอาจารย์นี่ไม่ยอมเถียงกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าเออเถียงยิ่งเถียงไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ระดับตัวเองนะพี่น้องสังคมมันจะดีขึ้นแล้วผู้รู้จะเอาความรู้มาถ่ายทอดให้กับเรานี่พอเวลาถ่ายทอดไปเนี่ยต้องมาเถียงกับคนโง่ไม่ไหวพี่น้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำความรู้มาถ่ายทอดท่านนบีได้บอกนะไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เรารู้อะไรมาเนี่ยเราจะบอกใครไม่ได้เลยนะแต่อย่าเพิ่งไปเถียงพี่น้องให้สอนแต่อย่าไปเถียงท่านนบีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงสอนต่อจากฉันไปถึงแม้เป็นอายะเดียวก็ตามไม่ใช่ว่าท่านนบีบอกอายะเดียวเนี่ยไปเอาอายะที่มันมีความขัดแย้งกันเอาไปสอนอย่าพึ่งกุรอานเนี่ยมี 6,236 อายะพี่น้องอายะที่เกี่ยวกับเรื่องอะห์กามเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆหลักการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นน่ะเก็บไว้ให้อุลามะเก็บไว้ให้ผู้รู้เขาถ่ายทอดกันเขาขัดแย้งกันมันมีอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของการและการตัรบียะการอบรมการสั่งสอนหรือแม้กระทั่งอายะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์การเล่าเรื่องเอามาสอนกันเรื่องอิบรอเรื่องของบทเรียนอายะตัสลียะอายะที่เป็นการปลอบใจเยอะแยะมากมายเอาตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของอะไรฮะของผู้รู้แล้วสังคมเวลาสังคมมันดีขึ้นนะพี่น้องผู้รู้ก็จะนำความรู้เนี่ยมาให้กับพวกเราแล้วเราก็จะได้ความรู้จากแหล่งความรู้ที่มันถูกต้องนะครับจักรโลกรอดครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่ยังติดตามรับฟังพี่น้องครับมีหลายๆวรรคทองที่อาจารย์สุโคติสมันได้บอกกับเราบรรยากาศของการเรียนรู้อาเลมุลามะนะครับสหภาพของท่านนบีเนี่ยเขาให้เกียรติกันนะครับเรื่องของบรรดา4อิหม่ามก็ตามเขาก็มีการให้เกียรติกันแสดงว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นความดีขออนุญาตก่อนที่จะนำไปนะครับนำเรียนกับอาจารย์อามินเห็มเสริมนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ก็ฝากถามเหมือนกันบอกว่าในกรณีหนึ่งเนี่ยในกรณีที่ถูกเรียกว่าซุนนะห์แล้วก็ตามครับอาจารย์ถูกเรียกว่าซุนนะห์ฉันก็ซุนนะห์เหมือนกันนะฉันก็ปฏิบัติตามท่านนบีเรื่องเดียวกันที่พูดกันแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นไม่ใช่อาจารย์ของฉันไม่ใช่อาจารย์ของผมไม่ใช่อาจารย์ของเราคนนี้ถึงจะพูดใช่มีหลักฐานมาครบแน่นอนแต่มันติดอยู่ที่ว่าคนนั้นไม่ใช่อาจารย์ของเรามันจะมีความรู้สึกว่าเส้นยาดังแผ่ผ่าไปกับการตะอัสซุบหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงว่าของอาจารย์มีเสริมขออนุญาตอาจารย์ผมไปอยู่อินเดียเนี่ยนะครับไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นเมืองนอนของผมเนี่ยบางอับดุลลอฮ์ด้วยไปด้วยกันนะครับอาจารย์วินิตมาเดเรสด้วยผมเห็นนะเห็นในสิ่งที่ขออนุญาตความเป็นเพื่อนนะเทียบเท่ากันผมมักชอบที่จะอยู่กับอาจารย์อามีนแล้วก็ความรู้นะครับในฐานะความเป็นเพื่อนเรียนกินเรียนนอนอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสเนี่ยอาจารย์อามีนมักจะสอนบางทีอยู่ปี2นะ
สอนฟิกปี4สอนฟิกปี5สอนชะรีอะห์สอนอุซูลุลฟิกอุซูลุลฮะดีษซึ่งเป็นภาพที่เราได้เห็นว่าปีสุดท้ายนะอาจารย์ถ้าใครไปเห็นห้องนอนของอาจารย์อามีนอาจารย์มุสกอตอัลลอฮ์ห้องเนี่ยผมว่าประมาณ2โอบประมาณเนี้ยแต่ในห้องนั้นอัดแน่นไปด้วยกับหนังสือที่อาจารย์อามีนได้ใช้เรียนก็เป็นภาพถึงความทรงจำที่ยังมีความรู้สึกแบบด้านอยู่นะครับผ่านมาก็20กว่าปีแล้วครับอาจารย์ครับนะครับอาจารย์สักพูดที่คำถามพี่น้องถามตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ครับผมครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับพี่น้องได้รับสิ่งที่เป็นความรู้จากอาจารย์ดุชุกูรจากอาจารย์อบูบักซึ่งผมถือว่าวันนี้เรามาคุยกันด้วยความห่วงใยเพราะว่าเราเองก็อยู่ในสถานะที่เราจะต้องแสวงหาความรู้อาจารย์ชูโกสเนี่ยแกเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นนะส่วนใหญ่แล้วแกก็จะพูดแบบระมัดระวังนะ เวลามีน้ำเนี่ยก็แต่ยำมุมก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับจะโยนภาระมาให้ผมยังไงก็ไม่รู้บักทองเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็อยู่ในฐานะที่สามารถที่จะนำความรู้ไปบอกกับท่านแต่นี่คือหนึ่งในอัคลากของอาลิมของคนที่มีความรู้สำหรับผมเนี่ยผมจะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมยังอยู่ในระดับตอลิบุลอิลม์แปลว่ายังต้องศึกษาอีกมากแล้วเวลาผมมีโอกาสไปบนแผ่นดินฮารอมในเกือบทุกครั้งผมจะปลีกตัวเองไปนั่งเรียนกับเชคที่สอนหนังสือที่มัสยิดนบีสอนที่มัสยิดฮารอมการที่เรามีโอกาสไปร่วมในฮาละกอไปเรียนในวิชาต่างๆของบรรดาปวงปราชญ์ที่อยู่ที่นั่นผมถือว่านี่คือสิ่งที่จะนำความถูกต้องและหลักการอิสลามเนี่ยและความเข้าใจในตำรามาสู่เราพี่น้องทราบไหมว่าที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้นั่งบรรยายนะที่นั่นน่ะไม่ได้นั่งบรรยายนะเขานั่งสอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอุสตาดกุรซีแปลว่าอาจารย์ที่มีเก้าอี้สอนที่มัสยิดนบีหรือที่มัสยิดฮารอมเขาไม่ได้บรรยายแบบเป็นคอตีเป็นคุตบะนะแต่เขาเป็นอาลิมกิตาบเขาเป็นผู้รู้จากตำราที่เขาศึกษาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันคืออะไรรู้ไหมการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์เขาเรียนตั้งแต่บิสมิลลาห์ประโยคแรกของหนังสือไปจบประโยคสุดท้ายของหนังสือที่เขาสอนปราชญ์บางคนเนี่ยสอนหนังสือเล่มเดียว 10-20 รอบลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนกับเขาเนี่ยเรียนแม้กระทั่งการตัสฮีในการกิรออาว่าอ่านสระถูกหรือไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งไปฟังในนั่งฮาลากอของเชคอับดุลราซักลูกศิษย์ของเชคอับดุลมะซินอับบาดบะดรสอนหนังสือเล่มหนึ่งของเชคอับดุลรอมานซาอดีแกนั่งฟังลูกศิษย์อ่านที่นั่นเขาจะแบบนี้ลูกศิษย์อ่านแล้วอาจารย์เป็นคนอธิบายปรากฏว่าหนังสือเล่มเดียวกันน่ะมันพิมพ์ครั้งหลังๆเนี่ยผิดพลาดในภาษานักวิชาการเขาเรียกขอตะมัดบัยแปลว่ามันอาจจะพิมพ์ตกหล่นเกิดจากการผิดพลาดทางโรงพิมพ์ผิดพลาดครับประมาณนั้นนี่คือความสำคัญของการตะลักตีแกนั่งฟังแกบอกลูกศิษย์ว่าอันนี้ผิดที่อ่านถูกอย่างนี้ลูกศิษย์ก็นึกว่าเชฟฟังผิดก็อ่านใหม่แกบอกให้แต่เขาตะผิดลูกศิษย์บอกผิดได้ยังไงอาจารย์เพราะว่ามันพิมพ์อยู่อย่างเงี้ยครับถือภาษาอาหรับนะแกบอกว่าที่ชั้นเรียนจากอาจารย์ชั้นถ่ายทอดมาเขาอ่านแบบนี้ไม่ได้อ่านแบบนี้อัลลอฮฺเห็นไหมเขากว่าจะมาสอนเขาได้ถ่ายทอดทั้งเรื่องการอ่านทั้งความเข้าใจมาจากอาจารย์ของเขาแล้วนี่แหละคือการตะลักกีจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นที่อาจารย์ถามว่าเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตมานะตัดผู้รู้ออกไปได้ไหมยิ่งตัดยิ่งมีปัญหาครับเพราะสิ่งที่เป็นประเด็นคือความเข้าใจในตำรา
วันนี้ถ้าอ่านเองเนี่ยนะผมให้ไม่ถึง 50% นะให้เก่งแค่ไหนด้วยถ้าไม่ผ่านผู้รู้นะไม่ผ่านอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้ให้การสอนนะเพราะความเข้าใจในหนังสือแม้กระทั่งการอ่านสำนวนของหนังสือจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานว่าอันนี้ถูกถ้าเราไม่ได้ยินจากปากของคนที่เป็นผู้รู้แล้วสมัยก่อนเวลาเขาสอนเนี่ยเหมือนสืบสนัดเลยนะฮะเหมือนรายงานหะดีษนะเขาจะให้อิยาซะว่าลูกศิษย์คนนี้ได้เรียนจากฉันอนุญาตให้เขาเอาหนังสือเล่มนี้ไปสอนต่อเพราะผ่านครูมาแล้วบ้านเราเคยเจอมั้ยแบบเนี้ยมีทั้งสนับไล่เรียงกันไปเลยมีหมดนี่คือการเรียนจริงๆในอดีตอาจารย์ชุโกตอยู่เป็นจำนวนไม่รู้กี่ปีผ่านผู้รู้ต้องเท่าไหร่การเรียนแบบนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันยังคงอยู่ในปัจจุบันเพราะเขาเห็นความสำคัญของอิลมูของความรู้ที่แท้จริงเขากลัวความผิดพลาดแม้กระทั่งเรื่องสระของหนังสือเพราะถ้าเข้าใจอ่านผิดเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ผิดไปด้วยในครั้งที่จะจบเนี่ยครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของนักเรียนไปอ่านหนังสือของเชคอับดุลฮัสซันซึ่งเป็นอธิการบดีต่อหน้าบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายอ่านหนังสือที่ว่าเราแม่นเราว่าเราแม่นแล้วนะเราก็อ่านจนกระทั่งหลับตาอ่านได้ไปอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยประมาทไหมครับประมาทแล้วเวลาเราผิดสระตัวหนึ่งท่านจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่การบอกว่าดีนะการที่เขาบอกกับนักเรียนนะถูกต้องนี่คือระบบของเขาแล้วก็จะบอกและที่สำคัญก็จะบอกว่าที่ฉันแต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะอะไรเพื่อจะให้คนที่สืบทอดได้รู้ว่าเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ของมุอัลลิฟเนี่ยเขาแต่งหนังสือเหล่านี้มาเนี่ยบนพื้นฐานของอะไรสมัยก่อนเขาเรียนกันแบบนี้เขาเรียนเข้มข้นกันขนาดนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักคือเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและความเข้าใจแห่งเจตนารมณ์ของตำราวิชาการศาสนาให้ยังคงสื่อไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเขาถึงทำอย่างนี้ฉะนั้นอยากจะเรียนกับท่านว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่จริงๆการเรียนรู้ที่จริงมันต้องแบบนี้ฮะมันต้องเรียนกับครูอ่านกับเขาให้เขาติให้เขาบอกนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการผมเลยบอกว่าเมื่อความรู้มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญขนาดนี้เนี่ยวันนี้สังคมไหนก็ตามที่ละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะต้องรับจากคนที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามหะดีษบอกคือความหลงความหลงผิดจะเกิดขึ้นทันทีเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราจะมีแต่คนไม่รู้ออกมาชี้เวลาไม่รู้ออกมาชี้นี่ปัญหาเกิดไหมปัญหาฮาลาลก็เป็นฮารอมฮารอมก็เป็นฮาลาลไอ้นี่ใช้ได้ไหมฟันธงก่อนละตอบช้าด้วยหาว่าไม่อาเลมเพราะกลัวเสียฟอร์มมันจะตอบก่อนละเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังบางทีเปลี่ยนฮุกกลมฮอลล์เลยฉะนั้นศาสนาสอนว่าให้เรากลับไปยึดกุรอานกลับไปยึดฮะดีษบรรดาอุลามะเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องยึดอุลามะไม่มีอิมมาคนไหนพูดอย่างนี้ไม่มีนักวิชาการคนไหนบอกว่าศาสนาต้องหยุดอยู่ที่อุลามะแต่เราจะต้องใช้อุลามะเป็นทางผ่านไปสู่กุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีท่านไม่ผ่านคนเหล่านี้ไม่ได้มันเกิดปัญหาทันทีฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องอาศัยสิ่งที่เป็นแนวทางเพราะหะดีษบทนี้ที่ผมบอกเนี่ยเช็คกี้อาจารย์บอกว่าบัลลีกูอันนีวะลาอายะอันนี้จบกี่โมงเนี่ยครึ่งใช่ไหมฮะน่าจะถึงเวลาจงเผยแผ่ถึงแม้เพียงอายะเดียวเรามาตั้งคำถามกันอายะเอาฮะดีษบทนี้ฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีฮะฮะดีษซอฮีฮ์แน่นอนความเข้าใจของมันคืออะไรฮะดีษบทนี้เอามาใช้เรื่องอะไรเอามาใช้เรื่องวูจูบุตบลีกจำเป็นจะต้องมีการเผยแผ่ผมไม่ได้หมายถึงต้องออกนะจำเป็นจะต้องเผยแผ่คำว่าวะลาอายะ
หมายถึงแม้เพียงเรามีความรู้เพียง1อายะแปลว่ามีความรู้1อายะพูดไปตามความรู้ที่มีไม่ใช่พูด1มี1พูด10อันนี้ไม่ใช่หะดีษวันนี้นะไม่ต้องเลยทงนะครับผมว่าเราอายะเนี่ยหมายถึงแม้เพียงอายะเดียวแม้เพียงหะดีษเดียวแปลว่าไม่ต้องรอให้ครบ100หะดีษ100อายะมีความรู้ที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยก็ทำหน้าที่เอาหนึ่งเดียวเนี่ยไปบอกคนอื่นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าบอกเกินที่รู้ไอ้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาบอกตามที่รู้นะปัญหาปัจจุบันคือบอกเกินที่รู้พอบอกเกินปุ๊บบอกไหนล่ะนี่ไงบัลลีกูอันนีวะลาอายะจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งอายะก็ตามแปลว่าจะพูดอะไรก็ได้ศาสนาเพราะว่าสอนให้เราเผยแผ่ไงไม่ใช่ต้องมีกรอบใช่ไหมจ๊ะมันต้องมีกรอบครับผมตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าการที่เราจะเอาตัวบทมาใช้ในการที่จะนำฮุกมออกมาเนี่ยมันต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของตัวบทนั้นๆเจตนารมณ์แห่งหลักการเข้าใจเองไม่ได้ต้องกลับไปดูความเข้าใจของนบีไปดูความเข้าใจของซอฮาบะไปดูความเข้าใจของปวงปราชญ์ที่เขาอธิบายว่าจริงๆแล้วในอายะนี้ในหะดีษบทนี้สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์หลักแห่งหลักการมันคืออะไรเราเรียกว่ามะกอซิดอัตชะรีอะห์แปลว่าเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติในเรื่องนั้นๆฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับถ้าเราจะไม่ให้ตัวเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับผลพวงแห่งความหลงผิดท่านจะต้องเลือกเหมือนกันว่าคนที่ท่านจะถามเป็นใครเพราะนบีบอกแล้วต้นเหตุของมันคือคนไม่รู้ตั้งตนเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้ก็ถามเมื่อถามแล้วเนี่ยก็ถูกต้องจำเป็นต้องตอบเมื่อตอบแล้วนบีก็บอกว่าทั้งตัวเองมันหลงแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงด้วยถ้าเราจะไม่ต้องการให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผลผลิตแห่งความหลงจะต้องเลือกเหมือนกันว่าใครคือคนที่จะถามแล้วเขาคนนั้นอยู่ในสถานะของคนที่จะตอบปัญหาศาสนาไหมรู้เรื่องกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของนบีไหมรู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในวิชาการเหล่านั้นไหมมีความรู้ในเรื่องของหลักการแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่าคนที่อะไรครับการจำกัดในเรื่องของการเผยแผ่จะเฉพาะในส่วนของคนที่มีความรู้เท่านั้นไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าคนที่จะตอบสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาต้องจำกัดสำหรับคนที่มีความรู้ที่มากพอที่เขาสามารถจะใช้เครื่องมือทางวิชาการในการนำฮุกมออกมาจากหลักการส่วนคนที่จะเผยแผ่ท่านรู้เพียงหนึ่งท่านก็สามารถเผยแผ่ได้ไม่ต้องรอให้ถึง10ถึง100แต่มีเงื่อนไขคือให้เผยแผ่ไปในสิ่งที่ท่านรู้เท่านั้นพอแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นคุณความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าสังคมของเรายังต้องพึ่งผู้รู้และต้องวางฐานะของผู้รู้ให้ถูกและต้องรู้จักว่าใครคือผู้รู้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากความหลงนะครับในสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้รู้แต่แสดงตนว่าเป็นผู้รู้ก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาครับให้เราทุกคนนั้นได้อยู่บนทางนำขอให้เรายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺขอให้เรามีความเข้าใจในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเหมือนกับบรรดาซะฮาบะห์และซะลาฟุศอลิฮและเข้าใจและขอให้เรานั้นได้ใช้แนวทางของปวงปราชญ์ที่เป็นมุอะตะบะรีนปวงปราชญ์ที่เป็นที่ยอมรับของโลกอิสลามในการเป็นแนวทางในการเข้าไปสู่ความเข้าใจในกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุคัยรครับอาจารย์อามินเห็นเสริมชัดเจนเลยครับพี่น้องครับการเรียนรู้บัลลิกุอันนีวะลาอายะสักครู่ครับอาจารย์อับดุลซิกขำเจริญต้อนรับนะครับอับดุลซิกขำเจริญกับครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านส.ส.สิริพงษ์รัศมีครับอาจารย์ครับเวลาท่านช่วงนี้นะครับให้อาจารย์นะครับให้ข้อคิดกับพี่น้องเรานะครับสักครู่นะครับผม
ครับก็ในสุดท้ายนะฮะขอเวลาสักนาทีเดียวนะพี่น้องพี่ว่าสังคมเราเสียอะไรจากการขาดผู้รู้ไปคือแน่นอนนะฮะบางผู้รู้บางท่านเนี่ยได้มีหน้าที่การงานมีการรับผิดชอบในหลายเรื่องแต่ว่าเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยอย่างอาจารย์ยาต้มบางีเนี่ยนะเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยไม่มีเราไม่ได้บอกว่าเราสูญเสียอิหมัมสูญเสียอิหมัมเนี่ยเราสามารถหาอิหมัมมาทดแทนได้อย่างไวไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่เราสูญเสียคือการสูญเสียผู้รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านได้ทิ้งตุรอสได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วท่านก็ยังได้ทิ้งลูกที่ซอนและที่คอยขอดุอาให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายกันต่อไปเนี่ยก็คือความรู้นะก็ฝากทั้งอิหม่ามแล้วก็น้องชายอิหม่ามด้วยนะฮะว่า สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือความรู้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารับตำแหน่งตรงนี้มาเนี่ยให้เดินตามรอยที่อาจารย์ยะยาเขาได้วางไว้แล้วก็มุ่งมั่นในการหาความรู้ส่วนสิ่งอื่นเนี่ยอะไรที่มีคนทำแทนเราได้เนี่ยเราพยายามบริหารให้เก่งและหาคนทำแทนแล้วเราก็มุ่งมั่นในการหาความรู้เวลาที่เราจากไปเนี่ยจะได้มีคนนึกถึงเราในเรื่องของความรู้ที่เราได้เอาไว้ในการใช้การเป็นผู้รู้นะพี่น้องผู้รู้แล้วก็สอนอยู่ในวงแคบๆของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่จะให้ยาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น้อยคนจะทำได้ก็คืออะไรฮะคือการเป็นผู้รู้แล้วไปอยู่ในสังคมวงกว้างแล้วสามารถยืนหยัดในความเป็นซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สามารถนำซุนนะไปใช้ได้ในทุกที่นี่แหละพี่น้องอันนี้แหละคือการที่เรียกว่าการเผยแพร่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สักแล้วครับพูดถึงอาจารย์ยะยาโต้บางีรอฮิมะฮุลลอฮ์นิดนึงครับผมอย่างที่ได้ตอนต้นว่าผมเรียนวิชาแรกกับท่านชั่วโมงแรกกับท่านที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะครับแล้วก็ในรายการวันพุธเนี่ยนะครับในฐานะของลูกศิษย์หลังห้องผมนะครับก็รู้สึกจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะอาจจะเรียกว่าการเพราะวันพุธอาจารย์ท่านจะไปอัดเทปนะครับรายการสดครับสารธรรมก่อนเที่ยงนะครับหลังจากนั้นมาประมาณทั้ง2-3อาทิตย์ท่านก็กลับมาสู่ความเมตตาของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีๆครับพี่น้องครับความรู้ถนนทุกสายแห่งความรู้มุ่งสู่อิสลามนะครับการรวมตัวกันแบบนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มุฮัมมัดอาลีอนันดวีด้วยนะครับท่านประธานจัดงานนะครับขอบคุณนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับบังดาวุฒจากอัลฮัมแล้วก็นี่ครับผมนะครับน้องอายุบนะครับจากยาตินทีวีแล้วก็ใครเอ่ยกับทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมกันนะครับให้ความรู้แบบนี้ความรู้ที่นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันอิสลามขอบคุณครับกับน้องทุกท่านครับขอพระองค์จะทรงให้ความตอบแทนความดีริสกีเพิ่มพูนขอให้ความรู้เป็นความรู้ที่นำเราไปสู่สัจธรรมครับเพราะว่าถนนทุกสายแห่งความรู้มุ่งสู่สัจธรรมอิสลามครับศึกษาอิสลามนะครับพี่น้องนะครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตจะปลอดภัยขอบคุณอาจารย์ดุสกอตอันนี้สมัยขอบคุณอาจารย์อามินหุ่นเสริมครับและผมวักชิพิเศษครับลาไปก่อนนะครับสุภานะครับรอคุณมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผม